ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่นะคะจัดโดยศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะนฤมลนิ่มนวลจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งนี้นะคะเราจัดกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะแล้วก็หลักๆคือศูนย์วิจัยดิเรกเนี่ยก็พยายามจะจัดเวทีเสวนาวิชาการนะคะเพื่อที่จะให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิชาการหรือว่านิสิตนักศึกษานี่นะคะได้มีเวทีในการเผยแพร่งานวิชาการออกสู่สาธารณะนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มนักวิชาการนะคะทั้งในสาขาแล้วก็ต่างสาขานะคะเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะและสําหรับหัวข้อในเสวนาในวันนี้นะคะเราจะอยากจะขอพาทุกท่านนะคะไปพูดคุยในเรื่องของประเด็นการเมืองต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันไปนะคะเป็นการเมืองในประเทศเนาะก็เลือกตั้งในผู้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งหัวข้อเสวนาในวันนี้ก็คือ Neo-Conservatism in USA นะคะจากปัญญาชนฝ่ายซ้ายสู่ผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลฝ่ายขวานะคะก็จะนำเสนอโดยคุณชุติเดชเมธีชุติกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณชุติเดชนะคะก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งหัวข้อที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับใครท่านใดนะคะที่สนใจประเด็นนี้นะคะก็สามารถจะไปติดตามหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะให้คุณชุติเดชนำเสนอนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายในวันนี้ก่อนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคะขอเริ่มที่ท่านแรกก่อนนะคะท่านเป็นอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ธเนศนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมการเมืองสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ก็มีผลงานวิชาการในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยนะคะอีกท่านนะคะเป็นคิดว่าหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโดยเฉพาะแฟนคลับของอาจารย์ผ่านทางรายการทางช่องทางออนไลน์นะคะขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์วิโรจน์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สาขาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งอาจารย์ก็สนใจในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจการเมืองรวมไปถึงการขยายอํานาจของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของหัวข้อเสวนาในวันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะคุยกันในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะคือเป็นเรื่องแบบต่างประเทศทำไมเราต้องสนใจด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอเมริกาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกนะคะที่เรียกว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือว่ามีนโยบายอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบต่อหลายๆประเทศในโลกนะคะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งการนำเสนอของคุณชุติเดชในวันนี้นะคะก็จะพยายามฉายภาพให้เราเห็นนะคะโดยเฉพาะจะเน้นไปที่กลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวคิดเนาะที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทในการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะในการกำหนดนโยบายต่างๆที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม Neo-Conservatism นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Neo-Con นี่แหละนะคะก็น่าสนใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่ากลุ่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมเราถึงต้องสนใจแล้วก็มันต้องเราทำไมต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพัฒนาการของกลุ่ม Neo-Con นะคะว่าจุดเริ่มแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นพัฒนาการมาจากปัญญาชนฝ่ายซ้ายนะคะแต่ต่อมาเนี่ยกลายเป็นฝ่ายขวาเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมไปได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวคุณชุติเดชจะมานำเสนอให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วก็ระหว่างการนำเสนอนี้นะคะก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีประเด็นคำถามหรือว่าข้อสงสัยข้อคิดเห็นต่างๆอยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์
คอมเมนต์ต่างๆเข้ามาตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างของไลฟ์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ผ่านทางช่องอินบ็อกซ์มาในเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินของเราจะรวบรวมประเด็นคำถามแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงท้ายของงานเสวนานะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันขออนุญาตยกเวทีให้กับคุณชุติเดชนำเสนอก่อนเลยละกันนะคะขอเชิญเลยค่ะขอบคุณครับผมผมขอแชร์สกรีนนิดนึงนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางศูนย์วิจัยดีเลกชัยนามนะครับที่ได้ให้ผมมานำเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับมีงานเสวนานี้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่เสียเวลามาให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนกันนะครับคือวันนี้หลักๆนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือมันเป็นทีสิทธิ์เป็นแกนหลักนะครับแล้วก็จะขยายเพื่อให้คนเนี่ยไม่งงหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย engage กับเรื่องที่ผมได้พูดไปเนี่ยครับก็คือจะเอามาในประเด็นเรื่องที่เป็น contemporary นิดหนึ่งนะครับซึ่งความสนใจผมที่ทำไมสนใจกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับคือต้องท้าความอยู่ว่าก่อนหน้านี้ผมสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่า political thought และสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คืออยากทำให้เห็นว่า ideas เนี่ยมัน matter ต่อคนต่อสังคมยังไงและแน่นอนครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราได้ยินประเด็นนี้มาตลอดตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าคำประกาศอิสรภาพรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ The Federalist Paper เนี่ยในท้ายสุดรากฐานของประเทศเนี่ยมันอยู่บนคือไอเดียค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายต่างๆของประเทศนี้พอสมควรดังนั้นผมจึงมาเลือกที่จะทำ political thought ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทีนี้พอไปเลือกแล้วเนี่ยช่วงแรกผมก็มาสนใจของกลุ่มฝ่ายขวาเพราะว่าฝ่ายขวามันมีไดนามิกบางอย่างที่น่าสนใจในแง่ของไอเดียและอิทธิพลต่างๆนี่ก็ทีแรกก็สนใจเรื่องบุชนะครับแต่ว่าปัญหาของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบุชเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันเทสลำบากเนื่องจากมันเป็นร่วมสมัยพอสมควรและเอกสารต่างๆที่จะมาเทสเนี่ยมันกลายเป็นบันทึกส่วนบุคคลหรือแม้แต่แบบคล้ายๆว่าเป็นข่าวลือต่างๆซึ่งในท้ายสุดมันไม่สามารถมาทสติ้งได้ว่ากลุ่มคนนี้มีอิทธิพลต่อนโยบายไหมในท้ายสุดผมก็เลยย้อนกลับไปอีกก็คือใช้กลุ่มคนกลุ่มนี้เหมือนเดิมแต่ผมมันมีประวัติแต่กลุ่มคนคุณเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่ยุคแรกๆหรือยุคแรกของการก่อตั้งกลุ่มเนี่ยปรากฏว่ามันมีความน่าสนใจก็คือว่าพวกคนกลุ่มเนี้ยก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นฝ่ายซ้ายมาก่อนแล้วไม่ใช่เป็นฝ่ายซ้ายธรรมดาเป็นฝ่ายซ้ายที่นิยมความคิดแบบทอตกี้อิซึมคือให้ความสัมพันธ์กับงานคิดของลีออนสตอสกี้พอสมควรเพราะงั้นผมจึงย้อนกลับไปศึกษาคนกลุ่มนี้นะจุดเริ่มต้นว่าทำไมคนกลุ่มเนี้ยจากที่เป็นประชาชนฝ่ายซ้ายอยู่ดีถึงเป็นฝ่ายขวาได้นะครับแล้วก็มีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปนะครับว่าในท้ายสุดทำไมกลุ่มเราควรจะรู้จักคนกลุ่มนี้บ้างสักหน่อยนะว่ามันเขามีอิทธิพลพอสมควรในแง่หนึ่งคือเขาก็มีข้อธรรมอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ได้ติดให้อาวุธทางปัญญาให้กับคอนเซอร์วัติฟตั้งแต่ช่วงปี70เป็นต้นมาแล้วก็มีพื้นที่เขาเรียกว่า policy idea เนี่ยในพื้นที่ของนโยบายต่างประเทศสหรัฐมาตลอดคือก็จะประมาณว่าถ้าไม่ใช่นโยบายแบบนี้ก็เป็นนโยบายแบบเนโคอนอะไรลักษณะนั้นมันมีคำพูดเปรียบเปรยลักษณะนี้อยู่เพราะงั้นอิทธิพลหรือบทบาทของกลุ่มนี้คือค่อนข้างมากนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญประเด็นหลักๆอยู่3เรื่องนะครับก็จะพูดก่อนว่าเนโคอนคือใครแล้วอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นธีมหลักของทีสิทธิ์ผมนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้แบบลงรายละเอียดหรืองงลงรายละเอียดเกินไปซึ่งจะทำให้ผู้ฟังอาจจะงงไปได้เนี่ยผมก็จะพูดให้พอเห็นภาพคร่าวๆที่จะง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีดีเทลอื่นๆที่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานโดยการเมืองอเมริกันในเกาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือก่อนหน้าเนี่ยมันจะทำให้งงกับประเด็นที่จะพูดไปต่อไปได้และสุดท้ายผมก็จะอาจจะเพิ่มสุดท้ายเนี่ยในบทสรุปเนี่ยผมก็จะเพิ่มข้อมูลในช่วงcurrent ประเด็นเรื่อง current ว่ากลุ่มนิโคลหลังบุชเป็นยังไงยังมีอิทธิพลหรือไม่แล้วที่ทางณตอนนี้เป็นยังไงต่อในสมัยไบเดนซึ่งผมก็จะทำให้เห็นมันจะได้ engage ว่าตอนนี้ทำไมนิโคลในปัจจุบันจึงสำคัญที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับโอเคครับมาเริ่มก่อนเลยครับอันนี้ผมให้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนิโคลสำคัญและทำไมถึงต้องย้อนกลับไปดูอันนี้ผมให้ดูspeech ของ George W. Bush นะครับช่วงปี2003เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือThe American Enterprise Institute เนี่ย
ป็นสถาบันคลังสมองของอเมริกาซึ่งตั้งมาตั้งแต่ยาวนานแล้วนะครับซึ่งไม่ได้แค่เพิ่งก่อตั้งคือตั้งตั้งแต่ปี1938นะครับแต่พัฒนาการที่ผู้ใคร CEO หรือผู้หัวหน้าที่ดูแลสถาบันเนี้ยมันมีพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรจนในที่สุดมันมีช่วงนึงที่เขาก็นำกลุ่มนีโอคอนในยุคแรกเข้ามาสิ่งสำคัญก็คืออย่างนี้ครับว่า AEI เนี่ยเป็นกลุ่มณตอนนั้นเป็นที่รวมของกลุ่มนีโอคอนณปัจจุบันแล้วนี่คือเป็นสปีดที่ยืนยันว่าบุชได้นำคล้ายๆนักวิจัยหรือนักวิชาการใน AEI เนี่ยซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มนีโอคอนเนี่ยครับมาช่วยยื้อมาช่วยในการบริหารเป็นคณะทำงานของคณะทำงานต่างๆของรัฐบาลของเขานะครับอันนี้ก็คือแค่อยากให้เห็นว่าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงประเด็นนี้อยู่ในหลายส่วนนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งนี่ถ้าใครลองไปอ่านในลองไปอ่านในตัวเขาเรียกว่า national security strategy เนี่ยมันมี speech ของ Bush อันหนึ่งที่เขาก็พูดชัดเจนในประเด็นเรื่องภาษาที่มันออกแนวของศีลธรรมซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกๆที่พยายามคล้ายๆว่าโอเคประเด็นเรื่องภาษาทางศีลธรรมมันมีมาตลอดในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้ทำให้แบบประเด็นมันชัดแล้วก็สโคปให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลักษณะว่าคุณจะแอปพลายไปในเชิงปฏิบัติยังไงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยพวกนี้ว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างมีบทบาทนะมีคล้ายๆว่ามีบรรยากาศของณตอนนั้นของบูชเนี่ยกลุ่มนีโอคอนอยู่ในแวดล้อมของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วมีแนวโน้มที่จะมีมาสเตอร์มายด์ต่อเขาพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้กลุ่มนีโอคอนคือใครครับทีนี้อันนี้เนี่ยผมท้าความงี้ครับว่ากลุ่มนีโอคอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรากเง้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ30สาระแล้วคนกลุ่มแรกๆเนี่ยเป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเป็นคนที่ฐานะยากจนถ้าพูดตรงๆนะครับแล้วก็เป็นคนยิวแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวกที่นิยมความคิดแบบทรอตกีสแบบฝ่ายซ้ายนะครับเรียนอยู่ในCCNY ก็คือ City College of New York นะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่แรกเนี่ยก่อนที่จะให้ชื่อว่า Neo Conservative นะครับพวกคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า New York Intellectual มาก่อนนะครับแล้วก็มีพัฒนาการอยู่ในคือในพื้นที่ของนิวยอร์กเป็นสำคัญแล้วหลังพอมีบทบาทในรัฐบาลมากขึ้นเนี่ยเขาก็เหมือนคล้ายก็ย้ายภูมิลำเนาตัวเองไปอยู่วอชิงตันในยุคหลังก็จะมีเรียกว่าวอชิงตันอินเทลเล็กชวลก็มีนะครับก็จะมีคำอธิบายงั้นอยู่ทีนี้คำนิโอคำว่านิโอคอนมาจากไหนคำว่านิโอคอนเนี่ยมันเพิ่งจะมีไม่ใช่เป็นชื่อดั้งเดิมของเขาที่ตั้งชื่อตัวเองว่าเราเขาชื่อกลุ่มนิโอคอนแต่เป็นมาจากนักคิดฝ่ายซ้ายคนหนึ่งที่ไปวิพากษ์แนวทางของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำไอ้นิติศาสตร์เนี่ยแล้วมีความคิดแบบเนี้ยว่าเป็นกลุ่มนีโอคอนเซอร์วิทีนะครับซึ่งก็คือเป็นนักคิดฝ่ายซ้ายในปี1973ชื่อไมเคิลแฮริตันอันนี้ผมก็ไม่ลงดีเทลอะไรแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันมีที่มาอย่างนี้แต่ในช่วงแรกเนี่ยในช่วงปีแรกๆของการให้ชื่อว่านีโอคอนเนี่ยทางกลุ่มเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่พอมาคิดไปคิดมาสักพักนึงก็เห็นรู้สึกว่ามันมีคำเนี้ยมันค่อนข้างกินความคิดของเขาในระดับหนึ่งเพราะก่อนหน้าเนี้ยในพื้นที่ของอินเทลเล็กชวลนะตอนนั้นนะครับเรื่องการวิจารณ์คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเป็นแอนตี้คอมมิวนิสต์ลิเบอรัลแต่เขารู้สึกว่าคำว่าแอนตี้คอมมิวนิสต์ลิเบอรัลเนี่ยมันกินความคิดของเขาแค่ครึ่งนึงแต่คำว่า neo conservative เนี่ยมันค่อนข้างกินความเขามากกว่าคือเขาไม่ได้แค่ต่อต้านเรื่องคอมมิวนิสต์นะเขามีประเด็นอื่นๆที่พูดถึงด้วยนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยตัวผู้ก่อตั้งของกลุ่ม neo con เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเวลาเขานิยามตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าเป็นอุดมการณ์นะครับเขาจะพยายามใช้อย่างเช่นคนนึงใช้คำว่า persuasion หรือถ้าแปลก็คือเป็นแรงจูงใจว่าเป็นแรงจูงใจหรือเป็น tendency เป็นแนวโน้มของการว่าคุณต้องมาอีกทางนึงแล้วลักษณะนี้แต่ก็มีนักวิชาการก็เอาผมก็จะฟุตโน้ตนิดนึงว่าเหตุผลที่เขาไม่พยายามไม่ใช้คำว่าอุดมการณ์เพราะคำว่าอุดมการณ์ณเวลานั้นนะครับมีความเป็นความเป็นฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์มากเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงความเป็นฝ่ายซ้ายและคอมมิวนิสต์อยู่ตลอดนะครับในแง่นะทีนี้เนี่ย
พื่อให้ความเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยในการศึกษาในงานวิชาการที่ศึกษา Neon Conservative ที่ตลอดมาเนี่ยมันมีความพยายามจำแนกแยกแยะกลุ่มคนเหล่านี้อยู่พอสมควรครับแต่อันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง make sense แล้วก็ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของกลุ่มนิโคนง่ายเนี่ยคือเป็นข้อเสนอของนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อ Justin Wiesey นะครับคือเขาบอกว่าที่เวลาเราจะเข้าใจกลุ่มนิโคนเนี่ยกลุ่มนิโคนเนี่ยมันมี3 generation หลักๆนะครับตั้งแต่ปี1965เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้ครับคือเราก็จะมีแต่ละมันจะมี3ยุคเนี่ยทั้ง3ยุคก็จะเป็นยุคแรกก็คือตั้งแต่ปี1965ทีนี้ทำไม1965อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปอีกทีหนึ่งอันนี้พอให้เห็นก่อนว่ากลุ่มนิโคนมันเป็นยังไงนะครับ1965ก็คือจะมี3 generation คนสำคัญที่ในงานวิทยาให้พลผมเน้นเนี่ยก็จะเป็น2คนนี้ครับ Irving Kristol กับ Daniel Bell ซึ่ง2คนนี้สำคัญยังไงคือ2คนนี้เป็น2คนที่ร่วมกันเป็นก่อตั้งนิสานที่เรียกว่า the public interest ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า the public interest คือจุดเริ่มต้นของกลุ่ม neo conservative นะครับซึ่งก่อออกในปี1965ปี1965จึงเป็นจุดสำคัญของกลุ่ม neo con ทีนี้มาช่วง3ยุคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างของทั้ง3ยุคเนี่ยผมจะพูดง่ายๆอย่างนี้ครับว่ายุคแรกเนี่ยกลุ่มนิโคนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการเมืองภายใน domestic affair เป็นหลักยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเมืองต่างประเทศนักคือไม่เชิงไม่ให้ความสำคัญครับแต่เขาคิดว่าประเด็นเรื่องการเมืองต่างประเทศเนี่ยมีคนอื่นทำแล้วเขาก็เลยยังคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เอาเรื่อง domestic affair ดีกว่าซึ่งค่อนข้างมีคนให้ความสนใจน้อยอะไรเงี้ยครับในลักษณะนั้นนี้ในยุคที่2เนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่ตั้งแต่ช่วง1972-1992คือมันมีอันนี้มันก็จะลงดีเทลหน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสหรัฐว่าช่วงแรกเนี่ยยุคแรกเนี่ยนิโคนเนี่ยสังกัดพรรคจะเป็นพรรคเดโมแครตอยู่ถ้าคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญอันนี้ก็จะเป็นการเมืองอเมริกันนิดนึงนะครับก็คือเฮนรี่สกูปแจ็กสันนะครับก็เคยเป็นแคนดิเดตสมัครประธานพนาอันนี้อเมริกันมาแล้วและที่72เนี่ยคือช่วงที่แจ็กสันลงแข่งคล้ายๆเป็นแคนดิเดตในพรรคเดโมแครตกับอีกคนนึงคือจอร์จแมคโกเวนซึ่งมีความคิดค่อนข้างที่เป็นคือคนก็จะถูกว่าเป็นซ้ายใหม่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนซ้ายใหม่แล้วไม่ค่อนข้างต่อต้านกับพวกคอนเซอร์เวทีฟนะครับแล้วเพราะงั้นกลุ่มนิโคนก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่พอกอเวิร์นชนะเนี่ยเขารู้สึกว่าที่ทางในพรรคเดโมแครตเนี่ยมันไม่เหมาะที่เขาจะอยู่พวกเขาจะอยู่เขาจึงออกแต่ยังไม่ย้ายไปอยู่รีพับลิกันแบบตรงณตอนนั้นเลยก็ยังแบบตั้งเป็นกลุ่มและตั้งเป็นสถาบันวิจัยทางสังคมอยู่บ้างนะครับในช่วงที่2เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยประเด็นเรื่องสงครามเย็นมันค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องนโยบายที่จะทำยังไงให้โซเวียตเนี่ยจัดการโซเวียตได้ก็จะไปเน้นเรื่องประเด็นเรื่อง containment policy เรื่องการปิดกั้นคือมันก็จะมีลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แบบก้าวร้าวไหมหรือเน้น peaceful หรือเน้นเจรจานะคนกลุ่มนี้ก็ให้ความสำคัญทีนี้ผมจะให้นิดนึงตรงนี้อาจจะมีคนคัดเขาอาจจะไม่เข้าใจคือเจเนเรชันที่เขาแบ่งเนี่ยมันจะเป็นเจเนเรชันของคนแต่ละยุคนะครับคือยุคแรกเนี่ยมันก็คือตั้งแต่ช่วงก่อน60อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยคล้ายๆว่าเขาปีเนี่ยคือช่วงที่เขาแอคทีฟจนถึง690ซึ่งจะเห็นว่ามันเหลื่อมกับพวกยุคที่2แต่ยุคที่2เนี่ยต่อ92คือความคิดแบบ containment policy หรือเรื่องของโควอเนี่ยมันหายไปแล้วพอหลังจากโควอว่าจบไปเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญในสหรัฐก็คือว่าแล้วสหรัฐหลังโควอจะเป็นยังไงควรจะมีโพซิชันยังไงในเมื่อโซเวียตหายไปแล้วแล้วอะไรลักษณะนั้นนะครับมันก็เป็นอีกประเด็นนึงงั้นยุคที่3เนี่ยมันก็จะไปเราก็จะเห็นบทบาทเขาตั้งแต่ช่วงคล้ายๆว่าพยายามหาโพซิชันใหม่หลังจากที่โซเวียตมันล่มสลายไปแล้วว่าตัวพวกเขาเนี่ยสหรัฐควรจะดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไงในแง่ที่จะควรจะยังครองโลกไหมถ้าอยากจะครองโลกเป็นเจ้าโลกเนี่ยแล้วจะทำยังไงในสภาพที่ไม่มีภัยคุกคามอย่างโซเวียตอยู่อะไรลักษณะนั้นก็หรือว่าจะต้องหาภัยคุกคามใหม่ที่จะนิยามภัยคุกคามใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงประเด็นนี้ประมาณนี้นะครับนี่คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับว่าอันนี้ก็ผมจะทำให้เห็นนะครับว่าจุดความสำคัญแตกต่างกันยังไงนะครับ
ทีนี้เครือข่ายเนี่ยโอเคมันมีเครือข่ายทั้งติ้งแท้งทั้งสำนักพิมพ์และบริษัทเราจะเห็นที่สำคัญเนี่ยอันนี้จะเป็นพินักนะครับคือค่อนข้างมีบทบาทในช่วงก่อนนายวันๆและรายงานอันนึงของพินักในช่วงปี1999เนี่ยมีแนวโน้มว่ามีอิทธิพลต่อการร่างนโยบายเรื่องนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของบุชหลังจากในวันด้วยซ้ำมันมีความคิดนี้อยู่นะครับสำนักข่าวก็สำนักพิมพ์บริษัทเราก็จะเห็นว่ามันมีความเครือข่ายของเขาเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มนิวคอนที่เวลาผมนิยามเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเครือข่ายปัญญาชนที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆไม่มีองค์กรกลางที่ชัดเจนนะครับคือแค่ว่าโอเคบางคนอยู่ไอ้สถาบันนึงแต่ก็มีชื่ออีกสถาบันนึงก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาต้องการมูฟอเมริกาด้วยคล้ายๆว่าความรู้วิชาการต่างๆโดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆให้คนอเมริกาได้รับทราบในลักษณะนั้นนะครับทีนี้เนี่ยคำถามวิจัยของทีสิทธิ์ผมเนี่ยง่ายๆเลยครับคือจะถามว่าความคิดทางการเมืองของกลุ่มนีโอคอนเนี่ยมันมีพัฒนาการจากต็อกกี้ยิซึมมาเป็นอนุรักษ์นิยมได้อย่างไรนะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ผมขอไปเร็วนิดนึงเพื่อจะได้นี่นิดนึงทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงประเด็นคำถามเนี่ยคือเราก็จะรู้ว่าผมที่ข่าวไว้แล้วว่ากลุ่มคนพวกนี้เคยเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายซ้ายในช่วงที่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่ครับก็จะอายุประมาณ20-22ทีนี้เนี่ยในงานกลุ่มเนี้ยเวลาอธิบายกลุ่มคนแบบกลุ่มคนพวกนี้เป็นหลักเนี่ยว่ากลุ่มแรกทำไมมันชิปมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแค่พูดว่าเขาเปลี่ยนแต่ไม่ได้บอกเหตุผลที่ค่อนข้างเคลียร์ครับก็คือจะพูดเล่าว่าเขาเปลี่ยนนะแล้วก็ไปโฟกัสในกลุ่มที่3ที่มันเกี่ยวกับนายวันๆเป็นหลักเพราะกลุ่มแรกจึงเป็นกลุ่มงานศึกษาที่ค่อนข้างที่มีคนศึกษาไม่เยอะมากใช้พูดแบบนี้ดีกว่าครับก็คือมีทั้งที่แบบเสนอว่าเอาที่เอาเข้าจริงแล้วเวลาพูดถึงว่าอิทธิพลของกลุ่มแรกมาจากท็อตตี้อิสซึมเนี่ยมันเป็นคำว่าคำพูดโจมตีของฝ่ายขวาปัจจุบันเพื่อจะดิสเครดิตกลุ่มคอนเซอร์วัตฟด้วยกันเองในลักษณะนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ทำให้เพื่อจะทำให้เห็นว่ามันเปลี่ยนยังไงเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำให้เห็นว่ามันมีปัจจัยภายในหรือภายนอกอะไรที่ส่งผลให้ความคิดที่เขาเป็นฝ่ายซ้ายเกาะมาก่อนเนี่ยชิปไปเป็นฝ่ายขวาได้นะครับในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมก็จะใช้ในเรื่องของ ideological change ก็จะดูเรื่องปัจจัยคืองานส่วนใหญ่ของในเซนเนี่ยครับก็จะดูว่าจุดสมดุลของก่อนหน้านี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีเงื่อนไขทางปัจจัยทั้งในแง่ของปัจจัยภายในในแง่ของปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่เรื่องไอเดียที่มันเข้ามาในสังคมหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่สามารถโฮความสัมพันธ์แล้วก็ชุดระเบียบที่จัดการสังคมณตอนนั้นได้เพราะงั้นมันจึงต้องหาจุดสมดุลใหม่ซึ่งการหาจุดสมดุลใหม่ก็คือการหาอัตลักษณ์ใหม่หรือความคิดใหม่หรือแนวคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะโฮความจัดความสัมพันธ์ใหม่ที่มันวุ่นวายอยู่ณขณะนั้นเพราะงั้นเมื่อผมตั้งระเบียบแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบและซึ่งจะผมจะอธิบายต่อไปมันจะมี2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องในบริบทการเมืองอเมริกาในช่วง40-60เนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความคิดของกลุ่มนิวคอนยุคแรกเริ่มชิปตัวไปอันที่2ก็คือว่าก็จะไปดูในเรื่องของปัจจัยภายในในแง่ของตัวความคิดว่าทั้งผู้ที่ผมให้ผู้ก่อตั้งยุคแรกเนี่ยเขาเริ่มชิดความคิดเป็นไงโดยดูจากงานเขียนของเขานะครับซึ่งเป็นทั้งงานเขียนแล้วก็ยังมีบันทึกต่างๆคำอธิบายต่างๆเขาก็จะพูดถึงว่าทำไมณตอนนั้นเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายขวานะครับแล้วผมก็จะทำให้เห็นนะครับอันนี้ก็คือ The Public Interest ในฉบับแรกครับปี1965กับก่อนหน้านี้ก็คือ Enquiry เนี่ยมันเป็นนิยสารของวิลเลียมเออร์นิงคริสตัลเหมือนกันแต่เป็นนิสานที่มันจะออกซ้ายๆนิดนึงนะครับก่อนที่มันจะเขาจะชิปมานะครับนี้นะครับนี่คือเออร์นิงคริสตัลครับแล้วก็คนนี้คือแดเนียลเบลนะครับคริสตัลเนี่ยจะเป็นนักปัญญาชนสาธารณะถ้าพูดพับลิกอินเทลเลคชวลในเซนนั้นแล้วก็เป็นคนที่เขียนคอลัมน์เขียนบทความคือจะเป็นไม่เชิงเป็นบทความถ้าพูดคือไม่เชิงเป็นบทความวิชาการนักนะครับ
กับที่กับเบลเนี่ยเบลจะมีความเป็นนักวิชาการคือเป็นนักสังคมวิทยานะครับซึ่งเซนเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทั้งสองคริสตัลเนี่ยเพิ่งได้รับเหรียญเขาเรียกว่า Medal of Freedom จากประธานาธิบดีในช่วงในสมัยบุชนะครับได้จะ2003-2004นะครับคนส่วนคนนี้ก็ให้มาดูว่าอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทแต่ก็ไม่ได้ผมไม่ได้ศึกษาแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นแค่ว่าอยู่ในยุคแรกกลุ่มก่อตั้งยุคแรกของกลุ่มนิโคลก็คือ Norman Foster นะครับก็คือเขาเป็นบรรณาธิการของ The Commentary อยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ซึ่งค่อนข้างมีอิทธิพลในแง่ของออกความเห็นหรือข้อคิดเห็นต่างๆที่ค่อนข้างส่งผลต่อประเด็นเรื่องนโยบายต่างประเทศต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงที่สำคัญก็จะเป็นในช่วงคาร์เตอร์ที่เขามีบทบาทมากในการกดดันคาร์เตอร์ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับ human rights นะครับนี้ผมจะศึกษา2คนนะครับก็คือเบลกับคริสตัลเนี่ยผ่านงานเขียน3เล่มของเขาทั้งคู่ก็คืออันนี้เป็นคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานของคริสตัลจะเป็นงานรวมบทความซะเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยน่าจะเป็น3เล่มทั้งหมดที่รวมบทความของเขาในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มเขียนจนถึงช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้โขบทุกชิ้นก็จะเฉพาะชิ้นที่อย่างน้อยที่สุดก็คือก่อนปี65กับบางชิ้นที่เป็นแบบคอมเมนต์เป็นบันทึกหลังจากบันทึกที่มาย้อนกลับมาหาชีวิตของเขาครับว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงเพื่อจะเห็นว่ามันมีโมเมนต์พวกนั้นอยู่ไหมในลักษณะนั้นครับผมส่วนของเบลเนี่ยน่าสนใจมากคือมีก็จะเป็นงานวิชาการนะครับแต่มันก็จะเป็นแต่อย่างแต่มีแค่บางชิ้นอย่างชิ้นเนี่ยครับเป็นรวมบทความวิชาการแต่น่าสนใจคือว่าชิ้นเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจอันนี้อาจจะต้องให้อาจารย์ธเนศให้ข้อมูลนิดนึงเขาบอกว่าเบลเนี่ยใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยครับยื่นรับปริญญาเอกจากโคลัมเบียซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีแทร็กนี้หรือยังไงคือข้อมูลนี้ผมไม่มีอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับส่วนอีก2เล่มก็จะเป็นงานวิชาการที่ศึกษาประเด็นต่างๆที่เขาสนใจนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ผมไปอ่านแล้วเพื่อมาสังเคราะห์และประมวลว่าในท้ายที่สุดแล้วแล้วการเปลี่ยนไปของความคิดแบบของกลุ่มนิโคลเนี่ยจากที่เป็นฝ่ายซ้ายอย่างทรอตสกีอิสม์มาเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมก็จะดูโมเมนต์ต่างๆจากงานพวกนี้เป็นหลักนะครับในข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยเอาเริ่มแรกก่อนในแง่ของตัวบริบทการเมืองสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบริบทตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยผมได้มาจากการอ่านงานพวกนั้นก่อนเพื่อให้เห็นว่าเขาคล้ายๆว่าเขารีเฟอร์ถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองนะตอนนั้นอะไรบ้างแล้วมันมีส่งผลหรือมันมีโมเมนต์ที่สะท้อนเห็นว่าเขากระทบมีรีเฟกต์ต่องานต่อการเมืองนั้นอย่างไรแล้วทำให้เขารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงคือว่าต้องชิปความคิดไปอีกความคิดหนึ่งแทนที่จะอยู่กับความคิดแบบฝ่ายซ้ายนะครับอันแรกเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมอันนี้จะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าลงไปในดีเทลมันจะงงนะครับในเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่ามันมี3เรื่องที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดของกลุ่มนิโคลในยุคแรกนะครับอันแรกเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคือ New Deal แต่อันนี้เนี่ยคอนเซปต์นี้เนี่ยผมได้มาจากนักวิชาการประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาให้ความเห็นว่าเวลาเราเข้าใจการเมืองอเมริกาในช่วง1930จนถึง1980เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ชัดเจนแล้วมีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยการลองเข้าใจมันด้วยความคิดแบบ New Deal Order หรือพูดก็คือในเป็นระเบียบการเมืองแบบ New Deal ซึ่งท้าความนิดนึงนะครับว่า New Deal เนี่ยมันเป็นชุดนโยบายที่เกิดขึ้นในสมัย Franklin Delano Roosevelt นะครับในช่วงปี1929เป็นต้นมาซึ่งนโยบายพวกเนี้ยออกนโยบายกลุ่มเนี้ยออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่อง Great Depression นะครับแต่ความสำคัญของชุดนโยบายเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ตัวนโยบายเนี่ยมันชิปความใช่ชิปพฤติกรรมของรัฐบาลไปอีกแบบนึงในความหมายที่ว่ารัฐบาลสหรัฐก่อนรูสเวลล์เนี่ย
ไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือบังคับรัฐบาลมูลรัฐได้หรือมีอำนาจบิ๊กกอเวอร์เมนต์นะครับหรือคือมีอำนาจมากขนาดนั้นแต่พอมาสมัยนิวดีลเนี่ยสิ่งที่รูสเวลล์ทำก็คือพยายามที่จะทำให้รัฐเข้ามามีบทบาทการจัดโดยเฉพาะบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการเรื่องเศรษฐกิจเพื่อควบคุมและสามารถฟื้นตัวสหรัฐอเมริกาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขาเวลาเราเข้าใจว่านิวดีลคืออะไรเนี่ยชุดนโยบายเนี่ยผมคิดว่ามันมี2เรื่องที่สำคัญในนิวดีลนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ state regulation กับอิทธิพลของความคิดแบบ Keynesianism ซึ่งในแง่หนึ่งก็คือโอเค state regulation คือการให้รัฐเข้ามามีบทบาทขึ้นมีบทบาทมากขึ้นก็คือก่อนหน้านี้รัฐบาลกลางสหรัฐแทบจะไม่มีแทบจะมีบทบาทน้อยมากต่อนโยบายเรื่องต่างๆยกเว้นแค่เรื่องนโยบายต่างประเทศนะประเด็นภายในเป็นเรื่องของรัฐบาลมูลรัฐต่างๆที่จะจัดการแทนส่วน Keynesianism เนี่ยก็คือการที่จัดการที่มาดูแลหรือควบคุมเศรษฐกิจโดยรัฐเนี่ยกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆกระตุ้นดีมานด์กระตุ้นอัตราต่างๆว่ามันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นได้นะครับในประเด็นนี้อันนี้สองเรื่องบริบทของสิ่งที่เรียกว่าของสิ่งที่เรียกว่าแมคคาร์ทีอิซึมก็คือการแต่พูดง่ายๆคือเป็นการล่าแม่มดในสหรัฐในช่วงปี50ก็คือมันมีการมีคือณตอนนั้นสงครามเย็นมันก่อตัวขึ้นแล้วมันมีความหวาดระแวงกันระหว่างสหรัฐและโซเวียตมาพอสมควรในสหรัฐเองเนี่ยมันมีเซเนตคนหนึ่งชื่อโจเซฟแมคคาร์ทีครับก็มาคล้ายๆว่าสร้างคล้ายๆว่ามาสร้างเรื่องหรือกล่าวหาถึงว่ามันมีสายลับอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วแฝงสายลับโซเวียตอยู่ในสหรัฐและอยู่ในกระทรวงความมั่นคงต่างๆทำให้เกิดความหวาดกลัวในสังคมสหรัฐมากพอสมควรเกิดการแค่ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือการเรียกว่า economic sanction กับเรื่องการดำเนินคดีทางอาญาต่อกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะกระทำตัวที่เป็นอเมริกันนะครับณตอนนั้นก็มีการตั้งกรรมธิการที่เรียกว่ากรรมการเกี่ยวกับเรื่องเขาชื่อว่า House Committee on Un-American Activity นะครับก็คืออะไรที่ไม่เป็นอเมริกันนั่นคือเรื่องฝ่ายซ้ายนะครับมีแนวโน้มว่าที่จะมากัดก่อนความเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกันให้ล่มสลายไปนะครับในลักษณะนั้นส่วนอันที่3เนี่ยมันเป็นประเด็นที่3ก็คือ Great Society กับฝ่ายซ้ายใหม่มันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กันทีนี้ Great Society อะไร Great Society ก็มีลักษณะคล้ายดิวเป็นชุดนโยบายอีกแบบนึงแต่คำที่มาผมก็คือว่ามันมีความต่อเนื่องกันในแง่ของ New Deal กับ Great Society ในแง่ของคล้ายๆว่าในหลักการเบื้องต้นหรือ Core Idea ที่ถูกพูดถึงว่าก็คือรัฐมีบทบาทในการจัดการเรื่องประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆนี่ความแตกต่างของ Great Society ก็คือ Great Society ให้ความสำคัญกับเรื่องของ War on Poverty คือสงครามต่อต้านความยากจนเพราะงั้นกลุ่มนโยบายที่เกิดขึ้นใน Great Society ในโดยเฉพาะนะโดยคนคิดคือลินตอนบีจอนสันเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่คล้ายๆโอบอุ้มหรือช่วยคนจนเป็นกึ่งคือเข้าใกล้อุดมคติแบบรัฐสวัสดิการนะครับแล้วตอนนั้นแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ Great Society เนี่ยถูกวิจารณ์และไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยจอนสันก็ให้ความสำคัญกับสงครามเวียดนามเหมือนกันซึ่งเป็นสร้างความไม่พอใจให้กับโดยเฉพาะให้กับคนรุ่นใหม่ยังมากๆว่ามันเป็นสงครามที่สิ้นเปลืองและฆ่าชีวิตผู้คนในสหรัฐทหารสหรัฐที่ไปส่งไปมากเป็นสงครามสิ้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ประเด็นเรื่องเกิดวิกฤตการคลังของสหรัฐด้วยคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนก็บอกว่าแล้วถ้าแกสโซไซตี้เป็นนโยบายที่ไม่ make senseในแง่ความเป็นไปได้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นงบประมาณที่ใช้ไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับอีกนิดนึงก็คือว่าเกสโซไซตี้ให้ความสำคัญกับคนจนแล้วก็โดยเฉพาะคนผิวสีที่ตอนนั้นเป็นประเด็นอยู่ณช่วงเวลานั้นด้วยทีนี้ผลของเกสโซไซตี้แล้วก็ตัวของเกสโซไซตี้แล้วก็ตัวสงครามเวียดนามเองเนี่ยในท้ายสุดมันส่งผลไปต่อสิ่งที่เรียกต่อกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านในช่วง60เนี่ยเราจะเห็นการเดินขบวนต่อต้านมากพอสมควรนะครับแล้วจนกระทั่งมีเป็นถึงเป็นการจลาจลเสียด้วยซ้ำและส่วนใหญ่ก็จะเป็นของก็จะมีกลุ่มฝ่ายซ้ายใหม่ที่เป็น
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความสำคัญคือกลุ่มฝ่ายซ้ายใหม่ความต่างกลุ่มฝ่ายซ้ายใหม่กับฝ่ายซ้ายเดิมเนี่ยดูแค่เรื่องแค่ว่าฝ่ายซ้ายเดิมเนี่ยจะให้ความสำคัญแบบคลาสแบบมาร์กซ์แต่ฝ่ายซ้ายใหม่เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยในบริบททั้งหมดเนี่ยคือผมจะเห็นว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระตอนนั้นเนี่ยในมุมมองของกลุ่มนิวคอนแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลต่างๆมากมายคือในสามปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อเขามากที่สุดคือปัจจัยที่สามแต่การที่ปัจจัยที่สามเรื่องเกรสโซไซตี้และฝ่ายซ้ายใหม่เป็นแบบนี้มันมีผลของปัจจัยอื่นตั้งแต่เกาะต้องแมคคาร์ทีซึมแล้วก็แนวคิดแบบนิวดีลที่นิวดีลมีปัญหาเพราะว่านิวดีลเนี่ยมีโอกาสในการคล้ายๆว่าประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยรูสเวลต์จนมาถึงจอห์นสันเนี่ยก็กว่า20ปีสิ่งที่นิวดีลเสนอนะคล้ายๆความหวังที่นิวดีลให้คือเสรีภาพหรือเสรีภาพต่างๆความมั่นคงความมั่นมีเนี่ยมันยังไม่ทำให้เกิดขึ้นได้เกรสโซไซตี้ไม่ได้ทำให้สังคมอเมริกาสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมีการเหยียดผิวเกิดขึ้นมหาศาลแล้วยังมีความยากจนเกิดขึ้นแต่ตัวเกรสโซไซตี้ไม่สามารถตอบโจทย์พวกนี้ได้ในแง่นี้มันจึงทำให้เห็นสัญญาณว่านิวดีลหรือนิวดีลมันเริ่มไร้น้ำยาแล้วอันนั้นเนี่ยความเชื่อต่อนิวดีลที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกามาตลอดก็เริ่มเสื่อมลงและในปี80เนี่ยสิ่งที่คำอธิบายของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ก็จะบอกว่านิวดีลก็จบลงด้วยการปรากฏขึ้นของโรนัลด์เรแกนซึ่งเป็นคอนเซอร์วัติฟขนาดแท้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีนะครับก็จะมีไอเซนฮาวมีดิชานิกสันและเจอรัลด์ฟอร์ดแต่ถ้าไปดูในดีเทลและในรายละเอียดของนโยบายของคน3คนที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ยังเป็นนิวดีลพอสมควรนะครับถ้าไปลงดูได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็คือว่ากลุ่มนิวคอนปรากฏขึ้นเพื่อโต้กับเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง60ของสหรัฐนะครับเอาทีนี้ผมจะมาดูดีเทลในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วอันนี้เป็นคำพูดของผู้ก่อตั้ง Irving Pistol นะครับเป็น founder คนสำคัญนะครับเขาก็จะบอกว่าเขามีนีโอยีนฝังตัวมาตลอดเพราะเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอดตั้งแต่เป็นนีโอมาร์กซิสนีโอทรอตสกีนีโอโซเชียลิซึมนีโอลิเบอรัลลิซึมจนมาเป็นนีโอคอนคือมันก็เห็นไดนามิกของเขาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนี้ผมยังไม่เห็นว่าโอเคมันมีคือเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขามีความไดนามิกเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยอันนึงที่น่าสนใจแล้วต่างกับชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะตั้งข้อสังเกตคือว่าเขาเขียนบันทึกไว้ว่าที่เขาเปลี่ยนจากผู้นิยมตอสกี้มาคล้ายๆว่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือคล้ายๆว่าทอดทิ้งความคิดแบบเนี้ยเพราะคือตอนเมื่อเขาไปเป็นทหารในกองทัพช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่เขาพูดเลยนะครับว่าการเข้าร่วมกองทัพเนี่ยมันกลายเป็นการถอดถอนความคิดแบบสุดโต่งของเขาออกไปมากกว่าที่จะทำให้เขาเป็นคนที่คิดสุดโต่งคือคล้ายๆว่าเขาไปเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดแบบสังคมนิยมหรือตอสกี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาเผชิญอยู่กับการเขาที่กับชีวิตของสามัญชนที่ณปัจจุบันนั้นเพราะงั้นเขาเริ่มคือณจุดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าความเขาเริ่มถอดถอนความคิดแบบตอสกี้อิซึมไปแล้วแต่การถอดถอนของเขาเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันก็ไม่ได้ชิปมาเป็นฝ่ายขวาในทันทีทันใดนะครับว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาคล้ายๆว่าเหมือนอัตลักษณ์ที่เขาแบบยึดถือมาตลอดมันถูกมันรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วเขาก็ถอดถอนมันไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็มันก็เป็นช่วงที่จะพูดก็คือช่วงแสวงหาอัตลักษณ์ใหม่ครับในช่วงระหว่างรอยต่อตั้งแต่ปี1944จนถึงช่วง1965มันมีช่วงเวลาที่เขาให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆเปลี่ยนไปนะครับคือถ้าผมให้พูดสรุปของคริสตัลเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเขาในเข้าใจความคิดของเขาก่อนปี65ได้มันมี3ช่วงโอเคช่วงก่อนปี42ซึ่งก่อนที่เขาจะไปรบนะครับก่อนที่เขาไปรบเนี่ยก็คือเขาก็โอเคเขาก็เป็นฝ่ายซ้ายเป็นตอสกีซึมตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีและในช่วงที่2นี่ตั้งแต่ช่วง42จนถึง51เนี่ยคือหลังจากที่เขาไปเนี่ยหลังจาก
โค้ดเนี่ยครับคือหลังจากไปร่วมรบสงครามโลกแล้วเขารู้สึกว่าแนวคิดแบบทอกกี้อิสซึมเนี่ยไม่ค่อยเมคเซนส์กับเขาแล้วเขาก็เริ่มแสวงหาใหม่คือในช่วง142ถึง52เนี่ยคริสตัลให้ความเบนไปสนใจเรื่องปรัชญาและวรรณกรรมมากกว่าเพราะงั้นลักษณะของที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพับลิกอินเทลเลคชวลคล้ายๆถ้าให้เทียบกับเมืองไทยก็อาจจะคล้ายๆอาจารย์นิธินะครับว่าก็เขียนคอลัมน์เขียนบทความเขียนตั้งข้อสังเกตในสังคมปัจจุบันว่าเป็นยังไง1 2 3 4นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังปี51นะแล้วที่ผมบอกว่าทำไมแมคคาร์ธีอิซึมมีอิทธิพลเนี่ยก็คือเนี่ยครับเขาเริ่มมาสนใจประเด็นเรื่องการเมืองและเริ่มชิปมาเป็นความคิดแบบฝ่ายขวานะช่วงเวลานี้คือเขารู้สึกว่าการโจมตีโอเคมันมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแมคคาร์ธีอิซึมว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายพวกลิเบอรัลที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าคุณควรจะเคารพคือสงสารพวกคอมมิวนิสต์ว่าในสหรัฐนะตอนนั้นว่าคุณควรจะเคารพพวกเขาในฐานะที่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่คริสตัลวิจัยว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่แบบไร้เดียงสาเพราะว่ามันไม่สามารถคิดแบบนั้นได้ในมุมมองเขาแล้วเนี่ยความคิดแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าตัวความคิดของคอมมิวนิสต์ซึ่งเนี่ยมันทำลายรากเหง้าของตัวรัฐธรรมนูญอันนี้คือเขาต้องสังเกตไว้และจุดนั้นเนี่ยความสนใจเรื่องการเมืองเขาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับจนเขาไปก่อตั้งนิยสาร Public Interest นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีนี้มาดูเดนิเอลเบลนะครับเบลเนี่ยเบลก็เป็นนักสังคมวิทยาตามที่ผมบอกช่วงแรกเขาก็เป็นพวกนิยมทอสกี้อีซึมแต่เขาก็มีความสนใจเรื่องสังคมวิทยาอยู่แล้วในโค้ดเนี่ยที่ผมยกมาเนี่ยคือจะไม่เห็นว่าเขามันมีโมเมนต์ที่เขาแบบรู้สึกว่าเอ้ยเมทอสกี้อีซึมไม่ทอสกี้อีซึมหรือแม้ความคิดแบบมาร์กซ์ของณตอนนั้นเนี่ยแม่งไม่เมคเซนส์แล้วเขาใช้คำนี้อยู่ตลอดนะครับ all this is silly คือทั้งหมดมันดูโง่เขลาคือณโมเมนต์เนี่ยผมจะอธิบายว่าเขากำลังศึกษาเรื่องโมโนโพลิสเตทซึ่งณตอนนั้นเนี่ยบริบทตอนนั้นก็คือว่านิวดีลมันค่อนข้างมีอิทธิพลมากแล้วแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาล FDR Franklin Delano Roosevelt เนี่ยมันคล้ายๆว่าไปโคแล้วมีความสัมพันธ์กับพวกบริษัทยักษ์ใหญ่จนอาจจะทำให้เกิดลักษณะของการที่เป็นรัฐกับทุนกลุ่มทุนนิยมกลุ่มใหญ่เนี่ยมาผูกขาดการจัดการทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มเศรษฐกิจได้เขาจึงรู้สึกว่าต้องศึกษาประเด็นนี้ในช่วงนั้นนะครับเรื่องประเด็นเรื่องโมโนโพลิสเตทพอศึกษาไปสักพักเขาก็รู้สึกว่าไอ้แบบเขียนไปต้อง300-400หน้าครับแล้วรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้มันรู้สึกว่าการเอาความอธิบายแบบมาร์กเนี่ยมันไม่อิงไปกับความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นไม่สามารถอธิบายว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวแบบของรัฐแบบรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่เป็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วต่อไปเป็นยังไงอันนั้นคืออันนี้ผมคือทำให้เห็นโมเมนต์ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการถอดถอนความคิดแบบฝ่ายซ้ายออกไปในช่วงโมเมนต์ไหนของชีวิตนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือแม้ว่าจะถอดถอนหรือความเชื่อมันก็แค่ว่าไม่ใช้เป็นไอ้สะดมหลักในความคิดหรือในการเขียนในการแบบทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมแต่ก็ไม่ได้ว่าทอดทิ้งไปหมดเลยก็มีการเอามาใช้คือจะพูดง่ายๆคือเขาก็รู้ว่าความคิดแบบฝ่ายซ้ายคืออะไรแล้วก็จะปรับมาใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับว่ามันจะลงลึกไปเพราะงั้นเนี่ยข้อสรุปของผมเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยผมคือดูว่าเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดคือมันเป็นปฏิกิริยาโต้กลับต่อความเสื่อมถอยของระเบียบการเมืองแบบดิวที่มันปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปี40จนถึง60เป็นต้นมาระเบียบการเมืองเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มันกระทบต่อกลุ่มนีโอคอนยุคแรกมากว่ารู้สึกว่าคำอธิบายแบบมาร์กซิสหรือฝ่ายซ้ายใหม่เนี่ยไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นในช่วง60ได้ตั้งแต่แมคคาร์ธีอิซึมตั้งแต่ลักษณะของการโมโนโพลิสเตทหรือตั้งแต่สิ่งที่เรียกเกสโซไซตี้ว่ามันทำให้สังคมอเมริกาเกิดความโกลาหลมีการจลาจลมากมายมหาศาลซีวิลไลน์มูฟเมนต์หรือแม้แต่ฝ่ายซ้ายใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาสร้างความโกลาหลให้เกิดขึ้นในสังคมอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์แบบนี้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องอาจจะต้องหาความคิดใหม่หรือแสวงหาอัตลักษณ์ความคิดใหม่ๆมา
มาให้เข้ากับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่แล้วเพื่อจะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยย้อนกลับไปโค้ดตรงนี้นิดนึงที่โค้ดนี้นิดนึงครับว่านิโอที่สิทธิ์ผมเนี่ยใช้ชื่อว่านิโอยีนซึ่งเอามาจากโค้ดเนี่ยครับเพราะงั้นผมคิดว่าคำว่านิโอยีนของพิสโตที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันอธิบายได้ว่าทำไมอัตลักษณ์ทำไมฝ่ายซ้ายทำไมพวกเขาจากความคิดแบบฝ่ายซ้ายใหม่จึง move ไปหาฝ่ายขวาได้เพราะเขาคือมันเป็นสำหรับเขาแล้วมันเป็นพันธุกรรมของกลุ่มคนของเขาที่พยายามแสวงหาอัตลักษณ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์สังคมในการณช่วงนั้นซึ่งมันมีความคล้ายๆว่าขยับไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบสมาทานแบบตายตัวขนาดนั้นเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับหรือน้อยที่สุดเขารู้ว่าควรเอาความคิดแบบไหนไปทำความเข้าใจหรือเข้าใจสังคมในการนะได้ดีส่วนข้อเสนอแนะอาจจะเป็นข้อเสนอแนะแบบออกเป็นฝ่ายขวาหรือแบบฝ่ายซ้ายก็นั่นอีกเรื่องนึงว่าแล้วแต่ว่าความคิดเขาจะไปทางไหนนะครับเพราะทั้งหมดนี้ก็ผมก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ว่ามันคร่าวๆแบบนี้นะครับว่าทั้งสองคือลักษณะของการเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวของการเปลี่ยนย้ายความคิดจากฝ่ายซ้ายมาเป็นฝ่ายขวาของกลุ่มนีโอคอนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์รอบตัวพอสมควรแล้วเมื่อสถานการณ์รอบตัวพอสมควรแล้วสิ่งที่สังเกตได้ว่าทำไมมันเกิดสถานการณ์ไหนเป็นผลก็มาดูจากงานเขียนของพวกเขาว่ามีรีแอคหรือรีเฟกต์ต่องานสถานการณ์ณตอนนั้นยังไงนะครับสุดท้ายสรุปเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆนะครับเวลาพอเลยเวลามาในระดับหนึ่งบทสรุปนะครับผมขออย่างนี้แล้วกันครับผมขอพูดในส่วนของบทสรุปที่เป็นอนาคตก่อนว่าณปัจจุบันแล้วณปัจจุบันเนี่ยที่ทางของกลุ่มนีโอคอนเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะหลังจากบุชที่เราก็รู้แล้วว่ากลุ่มนีโอคอนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศค่อนข้างมากหรือน้อยที่สุดเป็นคณะทำการที่อยู่แวดล้อมทีมงานของบุชเนี่ยในช่วงบุชยุคแรกนะครับต้องเน้นย้ำว่าเป็นยุคแรกหลังนายวันๆในช่วงที่2ก็เลยค่อยๆออกไปทีนี้เนี่ยพอมาถึงในสมัยต่างๆหลังจากนั้นแล้วจะเป็นยังไงแน่นอนครับว่าในสมัยโอบามาเนี่ยเพื่อให้เห็นความแตกต่างจากบุชเนี่ยเขาจึงจะไม่เอาคนกลุ่มนี้มาแต่ก็จะมีข้อถกเถียงอันนึงที่น่าสนใจว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูวิธีการสื่อสารเนื้อแท้ของเรโทริกที่โอบามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับนโยบายที่บูชใช้สักเท่าไหร่นะครับข้อน่าสนใจก็คือว่าข้อสังเกตหนึ่งที่อาจจะพอให้เห็นก็คือในเรื่องของโดรนว่ามีการใช้โดรนมากกว่าสมัยอื่นนะครับแล้วก็ยังคงให้ความสัมพันธ์กับการมีอิทธิพลในการเป็นเจ้าโลกอยู่พอสมควรทีนี้มาในสมัยทรัมป์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆว่าเทสได้ลำบากเพราะว่าในแม้ว่าจะมีคนอย่างโบตันเข้าไปเป็นที่ปรึกษาจอห์นโบตันเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้ทรัมป์แต่ก็ไม่มีข้อสุขไม่มีคล้ายๆว่าหาเอกสารหรือข้อสมมติฐานที่จะมาบอกได้ว่าเพราะโบตันทำให้นีโอคอนยังอยู่ในสมัยทรัมป์ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลุ่มนีโอคอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบทรัมป์นะครับเพราะว่านโยบายของทรัมป์มันให้ความคือพยายามถอนให้อเมริกาถอนจากการเป็นเจ้าโลกอเมริกันเฟิร์สนะครับอันนั้นก็คือทำให้รู้สึกว่าทรัมป์จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมากนะซึ่งกลุ่มนีโอคอนไม่ชอบในความคิดแบบนี้อยู่แล้วหรือแม้แต่เรื่องประเด็นเรื่องคอเซมโซรามีที่มีการสังหารในพลอิหร่านคนนี้ไปเนี่ยหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าใครจะบอกได้ว่าหลักฐานที่มีหลักฐานไม่เพียงพอครับว่ากลุ่มนีโอคอนอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มคนที่ decision ในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจากเท่าที่มีกระแสมาเนี่ยที่ผมไปเช็คก็ไม่มีสักคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยประเด็นเรื่องว่าในอิทธิพลต่อในหลังจากนี้โดยเฉพาะในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจึงน้ำหนักน้อยมากแต่ผมคิดว่าในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าความคิดของเขาความคิดของกลุ่มนีโอคอนค่อนข้างมีอิทธิพลในแง่ของ policy idea ให้กับรัฐบาลในแง่ของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลต่างๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอิทธิพลในแง่ของว่าคุณจะก็อย่างที่ผมบอกว่านโยบายต่างประเทศคุณจะเป็นนีโอคอนหรือจะเป็นอย่างอื่นในลักษณะนั้นนะครับ
ทั้งผมสรุปอันนี้ว่าขอสรุปอันนี้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความคิดแบบในความคิดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มนิโคลเนี่ยผมอาจจะสรุปได้สั้นๆใน2เรื่องที่ความสำคัญและคำหนึ่งที่ผมคิดว่ากินความก็คือ democratic realism ซึ่งเป็นคำของกลุ่มนิโคลเองหรือถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเน้นเผยแพร่ประชาธิปไตยแบบมียุทธศาสตร์คือในแง่ที่ว่าต้องรู้ว่าถ้าคุณจะไปเผยแพร่ประเทศนี้มันต้องมีผลประโยชน์ต่อเขานะไม่ใช่ว่าเผยแพร่ไปแบบทุกประเทศจะต้องมีประชาธิปไตยซึ่งคำที่ว่านี้มันก็สามารถอธิบายว่าทำไมสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับบางประเทศและไม่ให้ความสำคัญกับบางประเทศในแง่ของการเผยแพร่ประชาธิปไตยนะครับเพราะงั้นในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งในความคิดของทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสหรัฐให้ความสำคัญกับเรื่องของเดโมคราซีจะให้ความสำคัญเรื่องกับศีลธรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องสันติภาพเขารู้สึกว่าสองประเด็นพวกเนี้ยมันไปด้วยกันและรู้สึกว่ามันเป็นความชอบธรรมให้เขาในฐานะที่เป็นมอรัลเอเจนต์ต้องเป็นมหาอำนาจก็ต้องดูแลเป็นตำรวจโลกถ้าพูดงั้นนะครับตำรวจโลกเพื่อดูแลสอดส่องการประเด็นเรื่องประชาธิปไตยนะครับอันที่สองคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ unilateralism หรือ preemptive action ก็คือโจมตีก่อนคือถ้าอันไหนสงสัยแล้วมีแนวโน้มว่า อาจจะเป็นภัยคุกคามเนี่ยโค้ชเขาก็จะต้องตัดไฟจากต้นลมก่อนนะครับในแง่นี้ก็ถ้าสรุปความคิดในแง่ของนโยบายต่างประเทศของกลุ่มนิโคลว่าเป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าประเด็นคร่าวๆเนี่ยที่พอจะกินความทั้งหมดได้อาจจะมีดีเทลที่แตกต่างกันไปงั้นก็จะอีกประเด็นนึงนะครับอันนี้เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดผมก็จะเร็วๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนิโคลในช่วงต่างๆนะครับยุคที่2ยุคที่3คนสำคัญนะครับก็คนจะเป็นเนี่ยครับพอวูฟโฟวิทสำคัญเพราะว่าในสมัยบุชแรกเนี่ยเขาเป็นถึงรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีอิทธิพลอย่างมากส่วนคนนี้เจอจีนส์เคิร์กแพคติสเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูต UN ในสมัยเรแกนเขาก็จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการในเรื่องของการพยายามล้มโซเวียตนะช่วงเวลานั้นอันนี้ก็เป็นริชาร์ดเพิร์ลครับชาวคอตแฮมเมอร์แล้วก็ฟรานซิสฟูกุยมาแต่ฟุตโนตฟูกุยมานิดนึงครับฟูกุยมาเนี่ยมีอิทธิพลแค่ในช่วงก่อนนายวันๆพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีนายวันๆไปแล้วกับสงครามอิรักและอัฟกานเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับการตัดสินใจอันนี้แล้วก็เฟดตัวออกมาทีนี้คนอันนี้ก็จะเป็นลูกของเออร์นิงคริสตัลนะครับก็ยังทำ The Weekly Standard คนนี้คือวิลเลียมเควกันทีนี้ก็มีความเควกันเนี่ยเท่าที่จำถ้าผมจำไม่ผิดเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้กับมิตรอมนี่ด้วยและจอห์นแมคเครนด้วยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับส่วนคนที่จะให้คนที่สำคัญและจะเชื่อมต่อกับรัฐบาลไบเดนเนี่ยก็คือคนนี้ครับชื่อวิกตอเรียนูแลนด์คนนี้เป็นภรรยาของโรเบิร์ตเคกันนะครับนูแลนด์เนี่ยสำคัญยังไงในสมัยโอบามาเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องยูโรเปียนแอฟแฟร์และในสมัยล่าสุดเนี่ยไบเดนเพิ่งแต่งตั้งให้เขาเป็นผมไม่แน่ใจว่าเรียกผู้ช่วยหรืออะไรแต่ใครว่าเป็นรองรัฐมนตรี Under Secretary of State ในเรื่องของการเมืองในเรื่องของด้านการเมืองเพราะงั้นเราก็อาจจะเห็นบทบาทเรื่องนิโคลในจากผู้หญิงคนนี้ได้นะครับแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นสถาบันคลังสมองต่างๆนะครับให้ผมเห็นนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังมีสถาบันทางการเงินที่ให้การสนับสนุนกลุ่มนี้กับเครือข่ายกลุ่มนี้อยู่หรือแม้แต่สื่ออย่าง Fox ก็มีส่วนด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้พอจะให้พอเห็นหน่อยว่าอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ามีความสัมพันธ์กับตัวกลุ่มนิโคลเนี่ยคือ NED National Endowment for Democracy คนคนนี้ชื่อคาร์ล เกิร์ชแมนนะครับตอนนี้เพิ่งรีไทร์ออกไปนะครับคือเขาเป็น CEO ของ NED มาตั้งแต่ก่อตั้งคือปี83จนถึงปี21แต่มีความแต่เขาคนนี้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มนิโคลในแง่ที่ว่าเขาเคยอยู่ร่วมกับองค์กรฝ่ายซ้ายที่เป็นองค์กรเยาวชนที่เรียกว่า Youth People's Socialist League ในอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรเยาวชนที่ใหญ่นะครับในสมัยอเมริกาในช่วงปี40-60นะครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกันแต่สุดท้ายก็เฉดตัวมา NED ก็อาจจะเป็นอีกแนวโน้มหนึ่งว่าอันนี้อาจจะมองได้ไหมว่านิโคลก็มีอิทธิพลในแง่ต่อ NED ด้วยเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย NED
เราก็รู้กันนะครับว่าให้เงินสนับสนุนประเทศต่างๆในแง่ของการพัฒนาประชาธิปไตยแต่หลายคนก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ NED ทำก็คือการที่ก่อนหน้านี้สหรัฐเกิดมีปัญหาคือเอาสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะที่ไม่เป็นทางการขึ้นมาเป็นทางการมากขึ้นในนามของ NED นะครับในสมัยเรแกนอันสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับไบเดนแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะมีความตัวเชื่อมโยงคือวิกตอเรียนูแลนด์แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะไปดูวิธีการหรือคำอธิบายในเชิงของนโยบายต่างประเทศของไบเดนกับคำที่ว่าต่างๆว่ามันมีความสอดรับกันไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าอันที่จริงมันเป็นนีโอคอนหรือว่ามันเป็นเรื่องเดโมแครติกอินเตอร์เนชั่นแนลลิซึมนะครับอันนี้ก็จะผมก็จะทิ้งท้ายไว้แต่ในท้ายที่สุดในประเด็นเรื่องอื่นก็ต้องดูกันต่อไปครับผมทั้งหมดประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณนะคะคุณชติเดชก็ฟังเพลินเลยนะคะจริงๆมีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆนะเพราะว่าเห็นคำถามมีเยอะมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะได้ให้เวลาท่านวิทยากรได้ตอบคำถามนะคะก็เราก็จะเห็นนะคะว่ามีกลุ่มมีการก่อตัวขึ้นของกลุ่มนิวคอนในการเมืองของสหรัฐนี่นะคะคุณชื่อเด็กก็แบ่งออกเป็น3ยุคเนาะแล้วก็ไล่เรียงให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มในแต่ละยุคในแต่ละช่วงนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เปลี่ยนจากฝ่ายซ้ายมาเป็นฝ่ายขวานี่นะคะก็คือพูดง่ายเหมือนกับมันเป็นปฏิกิริยาโต้กลับที่มีต่อบริบททางสังคมการเมืองของอเมริกันณขณะนั้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นโยบาย New Deal นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Great Society แล้วก็ฝ่ายซ้ายใหม่เองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มเนี้ยที่เรียกว่าเป็นนีโอคอนอยู่เนี่ยก็เลยเหมือนกับต้องสร้างอัตลักษณ์อะไรใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการโต้กลับบริบทณขณะนั้นนะคะก็เหมือนเป็นการศึกษาความคิดเหล่านี้เราไม่สามารถจะแยกเรื่องของการเมืองออกจากเศรษฐกิจสังคมได้นะคะก็ต้องศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อตั้งนิตยสาร The Public Interest นะคะอันนี้ค่อนข้างจะถ้าเทียบกับไทยเนาะมันอาจจะของปัญญาชนฝ่ายขวาของเราอาจจะไม่ค่อยมีในเรื่องของกลไกแบบนี้ที่เราเผยแพร่แนวความคิดในลักษณะที่เป็นระบบเป็นงานวิชาการหรือเป็นการสร้างฐานอำนาจเครือข่ายของเราผ่านออกผ่านนิตยสารอะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือว่ากลัวจะไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ท่านวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายเลยละกันนะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มที่ท่านอาจารย์ธเนศก่อนเลยละกันนะคะอาจารย์มีแง่มุมหรือว่าข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนีโอคอนในสหรัฐอเมริกาเชิญได้เลยค่ะขอบคุณครับได้ยินไหมครับเสียงชัดไหมได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินครับอาจารย์โอเคท่านนั้นก็เรื่องมันเยอะนะชื่อก็มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยกันแบบเอาให้มันแบบไปเต็มเรื่องเลยต่างเนี่ยมันเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันหลายประเด็นฮะหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่ผมเจอตอนที่ไปเรียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่อเมริกาผมไปนี่ก็1971ครับเทอมแรกผมจำได้ว่าวันที่มันเปิดไอ้กลุ่มไอ้เนี่ยสโมสรนักศึกษาต่างให้เราเป็นสมาชิกอ่ะผมก็ไปเลือกเดินดูต่างแล้วก็เจอกลุ่มที่ฝันมานานว่าอยากจะเจอตัวจริงจริงก็คือ SDS Student for Democratic Society ของสายใหม่ในตอนนั้นใช่ไหมครับ SDS ผมก็ทราบว่าสมาชิกต่างเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเป็นยุคลงแล้วมันไม่ยุคขึ้นใช่ไหมถ้าจำได้เนี่ยก็คือว่าจะด้วยอิทธิพลของเนี่ยอย่างที่คุณว่าเนี่ยใช่ไหมกลุ่มพวกซ้ายก็เปลี่ยนมาเป็นขวาอะไรต่างมันอีลุงตุงนังในตอนนั้นเราก็รู้สึกถึงบรรยากาศของอะไรเส้นสนกลในพรรคในกลุ่มต่างๆเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็บอกระวังเนี่ยอย่าไปยุ่งกับพวกนี้นะไว้ใจไม่ได้เนี่ยมันมีทั้งซึ่งผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะอย่างในเมืองไทยที่อยู่ทำการจะสมัครกลุ่มเชียร์กลุ่มต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครมาวิจารณ์คุณจะไปก็ไปแต่ว่าในอเมริกามันการเมืองแม้ในของนักศึกษาต่างเนี่ยมันก็รับอิทธิพลจากข้างนอกมาพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวละครที่ชุติเดชเล่ามาเนี่ย
หลายอ่างอย่างเนี่ยมันก็เป็นตัวจริงๆที่ผมเจอตอนนี้ไปเป็นนักศึกษาที่อเมริกาในตอนนั้นจากเนี่ยรวมถึงดาเนียลเบลด้วยก็เป็นเล่มที่ผมก็ต้องไปซื้อมาใช่มั้ยแล้วมันยูสมันก็ถูกหน่อยเพราะมันก็ไม่กี่ดอลเนี่ยมันก็ซื้อได้ครับเนี่ยแต่อ่านก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็มีคนทั้งเชียร์และคนไม่เชียร์ต่างอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะจับแก้วข้าวคือว่าอันนี้เป็นซ้ายตกขอบแล้วหรือว่าไม่ใช่ซ้ายจริงนะเพราะงั้นตอนนี้เราไปเราอยากจะเป็นซ้ายอ่ะคือไม่อยากจะเป็นขวานไม่ต้องพูดเลยคอนเซอร์เวทีฟแต่ไม่อยู่ในฝ่ายกระบวนการนักศึกษาใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยการต่อต้านสงครามเวียดนามก็ยังมีก็เดินกระบวนผมก็ไปเดินกระบวนกับคนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจนปัจจุบันนั้นปัจจุบันอยู่ที่บ้านเนี่ย The End of Ideology เนี่ยผมยังไม่เคยเปิดอ่านแต่ว่าต้องมีไว้ประดับเพราะว่ามันเป็นเล่มหนึ่งในหลายเล่มเนี่ยที่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาในอเมริกาคงจะรู้ว่าใครเขาซื้อคุณก็ต้องซื้อใครเขามีเขาพูดถึงคุณก็ต้องมีกันเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยผมรับมาวิจารณ์งานคุณและอ่านชีสิทธิ์คุณเองต่างเนี่ยผมยังประทับใจเลยว่าทำไมถึงมีความอุตสาหะลงไปค้นไอ้ประวัติตัวอะไรเนี่ยซึ่งเพราะงี้ว่าให้ใจผมดังผมก็ไม่ดังผมเลยต้องกลับไปอ่าน The End of Ideology เนี่ยซึ่งหาเสียไม่เจอแล้วแต่ว่าดีมันมีอยู่ออนไลน์ง่ายหน่อยต่างเนี่ยผมก็เลยอ่านบทแรกๆเนี่ยก็ไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ไหมจงถ้าเมื่อกี้คุณถามว่าเล่มนี้เนี่ยแกส่งเป็นวิทยานิพนธ์หรือเปล่าขอพี่จะเอกต่างใช่ครับเขารู้สึกว่ามันมีคนพูดถึงไอ้เรื่องนี้ใช่ไหมว่าแกก็อธิบายทำนองว่าที่แกเขียนเนี่ยไอ้หลายบทที่ศึกษาเนี่ยมันเป็นศึกษาพื้นที่เป็นฟิวสตัดดี้อย่างใช่ไหมครับผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อเป็นไปได้ว่านี่คือทีซิสเป็นวิทยานิพนธ์ต่างใช่ไหมซึ่งตัวเองอาจจะน่าเบื่อกว่านี้ต่างเนี่ยคงจะมีสติตัวเลขอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมทั้งหลายเต็มเลยมันถึงได้เห็นว่าบางบทเนี่ยไอ้ที่แกไปทำอย่างเงี้ยไปวัดสติชาวบ้านอะไรเนี่ยครอบครัวทำอะไรต่างเนี่ยซึ่งมันถ้าหากว่าเป็นงานปลุกกระดมฝ่ายซ้ายที่ตัวไปต่างเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเวลาทำนั้นก็จะไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณทำในแสดงคุณยังไม่รู้คุณยังไม่เชื่อมันในอุดมการณ์คุณเนี่ยนะเราต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมนะซึ่งผมก็เลยแปลกใจว่าสารที่บทแรกเนี่ยใช่ไหมอ่านแล้วไม่เก็ตเลยว่ามันดีเอ็นยังไงอะไรต่างใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบพอดีแล้วที่ไม่อ่านในตอนนี้เป็นตายอยู่เลยเสียไปหลายบ้านเลยแบบจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยผมเลยกับเลยมาพลิกอ่านใหม่ว่าเอ๊ะมันต้องอธิบายอะไรมันมีอะไรในเรื่องนี้นะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยเพราะว่าทำไมคุณออกมาเป็นหัวข้อคุณได้ไงไอ้คริสโตผมไม่เคยผมก็ได้ยินเกี่ยวกับแกโดผมก็ไม่เคยประทับใจอะไรผมก็เลยไม่อ่านครับเพราะคราวนี้ผมก็ไม่อ่านนะครับผมกลับไปอ่านของดาเนียลเบลใน The End of Ideology เนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยจริงคือก่อนบทสุดท้ายใช่มั้ยไม่ใช่คือบทสุดท้ายแล้วก็มีบท After ครับ189อย่างเงี้ยครับ2บทเนี่ยก็ผมคิดว่าแกเขียนจริงๆเขียนพอตอนนี้เป็นซ้ายจริงๆแล้วแล้วออกจากซ้ายแล้วต่างๆแล้วก็ดีเฟนต์ว่ามีคนวิจารณ์ในเรื่องเสือแกในหนังสือที่อกหักไม่ใช่ที่ตอบโต้คนนี้คนนี้ต่างแกก็บอกผิดหมดเลยไม่ใช่ที่แกต้องการอย่างนั้นแกก็อธิบายใหม่การนี้อ่านอันเนี้ยแล้วก็เข้าใจแล้วเห็นไปว่าไอ้ที่แกพูดเนี่ยมันเข้าเรื่องใช่ไหมคือแต่แรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าฟันธงเลยว่าตัวแกแบบเพ้อไปแล้วคือหมายว่ามันหมดสภาพต่างๆนี่เนี่ยแต่บทสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ไอ้บท aftermath ไอ้บทหนึ่งก็ไปก้าวใหญ่ที่พูดถึงปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมยิ่งเคลียร์เลยว่าแกกลับไปสะสางไอ้เนี่ยปมของการเกิดเป็นซ้ายการเกิดเป็นนีโอพักซิกต่างๆพวกแกงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อธิบายซึ่งแกก็โค้ดไอ้งานทั้งพวกที่ออกมาจากเช็คอะไรต่างๆเนี่ยตัวงานแกอ่านของมาร์กของเอ็งเกิลต่างๆใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมอ่านผมคิดว่าแกก็น่าจะออกค่ะเพราะว่าไอ้ลัทธิมาที่แกใช้เนี่ยมันดืดๆอ่ะตัดดืดดาดดืดมากแล้วแบบว่าแบบไม่มีน้ำยาเลยแสดงว่าแกไม่เคยอ่านต้นฉบับจริงๆของมาร์กแม้แต่เรื่องเดียวเลยอย่างนี้โอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคุณควรจะเลิกเป็นซ้ายตั้งนานแล้วไม่ควรจะรอเรื่องถึง6-7ปีนานนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันตื่นเกินไปใช่ไหมแต่อ่านไอ้1989แกแล้วเนี่ยจริงๆที่แกระบายมาที่แกอ้างออกมาต่างแล้วก็มาเช็คกับเหตุการณ์ตอนหลังเนี่ยเพราะมันสูเวก็ล้มไปแล้วต่างแค่เลยพูดได้เต็มที่ขึ้นต่างก็พบว่าแกก็อ่านหรือไม่อ่านแกก็ต้องรู้จักงานสังคมประมาณของมาร์กแต่พอถึงคนต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดว่าอกหักแบบไม่รู้เรื่องต่างเนี่ยสรุปก็คือว่าผมคิดว่า
แกมีเส้นทางของการเดินทางทางภูมิปัญญาเนี่ยที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับด้านหนึ่งมันคือมันสะท้อนเอกการเมืองอเมริกันใช่ไหมปัจจัยการเมืองอเมริกันอย่างที่คุณเล่ามาอีกด้านหนึ่งก็คือเขาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนะจะไปได้ยังไงถ้าไม่ไปแล้วจะเลิกยังไงเนี่ยจะกลับมายังไงต่างกันก็พยายามที่จะเข้าไปสู่ไอ้การมีกลุ่มนีโอกันใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าแดเนียลเบลในสุดแกก็เลิกใช่ไหมจะทำกับไอ้คริสตัล10ปีแพ็กเบิร์กอินเทรสใช่ไหมแล้วแกก็พบว่าไปด้วยกันไม่ได้มันคิดไม่ตรงกันต่างกันเนี่ยก็นานนะตั้ง10ปีต่างน่าจะรู้ก่อนเพราะว่าดูจากงานของคริสตัลในยุคแรกแต่แกก็รู้จักมาก่อนแล้วต่างใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกแกก็ทนนะแกก็พยายามที่จะเชื่อมต่อเพราะว่าคนที่แบบจากซ้ายหรือว่าเอียงไปทางซ้ายแล้วกลับมาเป็นฝ่ายที่เพิ่งแบบเป็นลิเบอรัลก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะก็ไม่ชอบลิเบอรัลต่างใช่ไหมแล้วก็จะก็ต้องอยู่ในกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟต่างใช่ไหมเพื่อที่จะหาทางผลักดันงานแกต่อไปใช่ไหมมันก็ไม่ง่ายต่างใช่ไหมแล้วพออ่านที่แกอธิบายเนี่ยผมคิดว่าผมก็อยากให้ชุดดีเดทลงกลับไปอ่านใหม่ต่างที่แกเขียนในบทสุดท้ายเนี่ยเพราะมันจะช่วยอธิบายบทที่คุณพูดในเรื่องนิพนธ์ต่างแต่เรื่องการตั้งท่าเป็นอินเทรสเออThe New York Intellectuals เองต่างเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยจะให้คำอธิบายไอ้สองกลุ่มเนี่ยชัดเจนขึ้นต่างใช่ไหมอย่างตอนนี้แกไปทำ Public Interest เนี่ยผมคิดว่าแกเขียนอย่างนี้แกบอกว่าแกเชื่อว่าอะไรงานในแกเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะตอบว่าทำไมแกถึงตั้งเรื่องจากว่า The End of Ideology ซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่คนเนี่ยพวกไงว่ารับไม่ได้ใช่ไหมคือฝ่ายขวาก็ถึงรับไม่ได้ก็คัดแบบคัดอีกแบบหนึ่งแต่ฝ่ายซ้ายเนี่ยจะพร้อมใจกันโจมใจกันเหมือนกันหมดเลยบอกว่าคือถ้าคุณไม่มีไอเดียที่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไงต่างผมคิดว่าไอ้พอแดเนียลเบลอธิบายตอนที่แกไปทำ public interest แกบอกว่าไอ้สิ่งที่แกต้องการเนี่ยในสารเนี่ยก็คือ to transcend ideology toReason public debate and disinterested inquiry into public policy ก็คือว่านิยสาร public interest เนี่ยจะก้าวข้ามอุดมการณ์นะครับเพื่อโดยผ่านเนี่ยการ debate ทางสาธารณะที่มีเหตุผล reason นะและdisinterested inquiry คือการสอบสวนค้นคว้าอย่างไม่มีอะไรอ่ะอคติใช่มั้ยก็คือ disinterested คือว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนนั้นส่วนนี้มาก่อนใช่มั้ยเนี่ยเพื่อนำสู่การสร้าง public policy แท้จริงคือพูดง่ายๆว่าก็ฝันหวานนะคือหมายว่าแสดงว่าไอ้นี่คือคำตอบแกบอกว่าช่วงที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยแกพบว่าทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยมันถูกกำกับด้วยอุดมการณ์อุดมการณ์ตีเร็วมากซื้อเรื่อยๆต่างๆนี่และการเป็นอุดมการณ์เนี่ยมันทำให้สิ่งที่ค้นคว้าเนี่ยมันไม่เป็นจริงครับจริงเพราะว่าแกบอกว่าไอ้อุดมการณ์มากับอุปทานใช่ไหมและอุปทานเนี่ยมันก็ควบคุมการตีความด้วย interpretation ของคุณเนี่ยมองอะไรเนี่ยใช่ไหมแทนที่เห็นมันอย่างที่เป็นจริงเนี่ยมันตามที่ทฤษฎีคุณบอกคุณอยู่แล้วว่าคุณมองยังไงก็ต้องไปตามนี้เพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันไม่มีทางค้นพบโซเชียลเรียลิตี้ตัวจริงเลยความเป็นจริงในสังคมจริงๆมันไม่มีซ้ายมองก็เป็นซ้ายขวามองก็เป็นขวาอาริกมองเนี่ยเพราะฉะนั้นที่แกปฏิเสธไอเดียจีเนี่ยก็ตรงนี้ท่านเองตรงที่ว่ามันทำให้ความคิดของคุณเนี่ยไม่เป็นไอเนี่ยไอ subject ไอ objective เพราะว่าวิสัยจริงใช่จริงแต่คือมันถูก bias ถูก influence ด้วยความเชื่อที่อยู่ในหัวคุณต่างๆซึ่งไงเนี่ยมันก็จะไปรวมถึงศาสนาศรัทธาเฟสอะไรต่างๆหลายอย่างแกรวมอยู่นั้นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ตามที่แกสะดุดจุกตอนหลังเนี่ยหนึ่งก็ไปก้าวที่แกถ้าแกมองเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็พอรับได้ผมคิดว่าเออก็ไม่เลวนะหมายว่าชีวิตคนหนึ่งอย่างนี้ที่จะบอกว่าที่กูเชื่อมันทั้งหมดเนี่ยผมผิดหมดเลยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมันกำกับอยู่ตลอดอะไรที่ผมมองเนี่ยมันไม่ใช่ผมมองจริงๆนะผมมองตามที่คนนั้นบอกคนนั้นชื่อมาร์กคนนั้นชื่อเลนินคนนั้นชื่อตาลินคนนั้นชื่อ FDR ก็ได้ทุกอย่างมันก็มาอย่างนั้นต่างเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าแกยืน
ทำไมจนถึงแกตายเนี่ยหลายสิบปีแต่เคยเล่นได้นะแกก็ยังยืนหยัดว่าเฮ้ยที่แกพูดเนี่ยแกก็เชื่อว่าคนรุ่นต่อไปยังเอาไปใช้ได้เดี๋ยวแกจะออกมาจะถึงยุคไปเนี่ยใช่ไหมรุ่นหลังใช่ไหมเนี่ยยืนยันว่าแต่คนอ่านแกเนี่ยไม่เข้าใจคือแกไม่เขียน1989ที่ผมอ่านนะผมก็ยังขึ้นกับกลางๆเนี่ยว่าเองงานนั้นเนี่ยมันอะไรแน่วะ3-4บทแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นทีสิทธ์อะคือพวกเนี่ยตัดออกไปได้เลยมันไม่ควรจะอยู่ในเล่มแกใช่ไหมแล้วก็มีบทหลังๆเนี่ยที่เรื่องแกพูดถึงเรื่องการต่อสู้ในความคิดในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้60-70กันของแกต่างเนี่ยครับใช่ครับมันก็จะชัดขึ้นแต่ผมไม่นานเล่มหลังเนี่ยเล่มไอ้ contradiction ของ capitalist อะไรของแกต่างเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแกเขียนใหม่ดีขึ้นกว่าเก่าไหมต่างแต่ว่าคือไอ้ DN ideology เนี่ยผมเชื่อมันเป็นคลาสสิกเพราะว่ามันเหมือนกับมันประทับยี่ห้อของยุคสมัยแล้วมันหนังสือคลาสสิกแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มันไม่ได้อ่านละเอียดหรอกใช่ไหมผมท้าได้เลยนะหนังสือคลาสสิกที่คุณพูดมาตั้งแต่อะไรเนี่ยCapitalของมาร์กมาจนถึงอะไรต่างๆนี่นะไม่มีใครอ่านตัวจริงมันหรอกทุกคนอ่านคนอื่นว่ามันยังไงแล้วคุณก็เลือกเชื่อถ้าคุณเชื่อตรงใจคุณก็ว่าอย่างนั้นแต่ต่อไปจบเท่านั้นเองสิงดาเนี่ยมันบอกนะว่าไม่ได้นะคุณต้องกลับไปอ่านเองแต่ที่ผมพูดแต่แกไม่รู้พูดอย่างนี้ไปแต่ว่าพวกผมกำลังอ่านแคปิตอลของมาร์กอยู่นานแล้วแต่ผมพบว่าไอ้คำว่าใจเรื่องใช่ไหมที่ผมบินไม่ตรงกับที่ผมเข้าใจตอนนี้เลยคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นด้วยกับที่เบลพูดว่ามันก็ควรถึงยุคที่มันควรจะ the end of ideology อย่างที่ถ้าหากว่าคนที่ออกมายืนขึ้นพูดบนลังไม้ลังหรือบนเวทีต่างๆใช่ไหมพูดด้วยอุดมการณ์บางอย่างในหัวคุณเนี่ยแต่มันไม่ได้ด้วยความจริงที่คุณไปค้นพบมาประสบการณ์ทางตรงทางอ้อมก็ได้แต่ว่าอ้อมแบบตรงหน่อยคือไม่ใช่ทุกอย่างมันอะไรติดเลเบลติดยี่ห้อของสำนักนั้นทฤษฎีนี้อะไรอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นเองนะครับโอเคผมมีเวลาไหมเนี่ยนี่แค่เพิ่งเกิดจะไม่ได้เข้าเรื่องเลยยังได้อยู่ค่ะอาจารย์โอเคถ้างั้นทีนี้คือเนื้อเรื่องในประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยมันก็เยอะอย่างที่คุณเสนอเห็นต่างๆว่าพอกลับไปดูแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มต้นว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเพื่อจะเข้าใจไอ้พวกกลุ่มแนวคิดนีโอคอนใหม่ต่างๆอะไรใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่ยุคนิวดีลใช่ไหมซึ่งมันเป็นยุคผ่านของการเกิดสำนักคิดอุดมการณ์ต่างๆที่สำคัญคือพวกนี้ว่านโยบายรัฐบาลต่างๆ public policy ต่างๆคือสิ่งที่พวกซ้ายขวาในอเมริกามันสู้กันนี่คือว่าก็คือไปแก้หรือไปเชฟ public policy คือถ้าคุณเก่งหรือคุณมีความสามารถเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในอำนาจเช่นเป็นว่าชิกพักในวัยแก่พักยุคเปิ้ลพักอะไรต่างๆเนี่ยหรือไปเป็นอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปเพจกรุ๊ปต่างๆก็ทำไปแต่สำหรับผู้ปัญญาชนเนี่ยมันไม่มีความสามารถหรือไม่ต้องการที่จะเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักธุรกิจนักอะไรต่างๆเหล่านั้นต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมอเมริกันและการเมืองอเมริกันเนี่ยมันเป็นการเมืองที่เปิดโอกาสให้กับปัญญาชนสาธารณะเนี่ยมากอาจจะมากที่สุดอันหนึ่งในระบบการเมืองปัจจุบันนี้ก็ได้ครับแล้วเป็นจากบทบาทที่พวกนี้ว่ามันมีผลค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าพอพรรคการเมืองรับเข้าไปใช่ไหมแล้วแน่นอนพรรคมันต้องผลักดันเป็นรัฐบาลแล้วกลุ่มนำรัฐพอกลุ่มอำนาจปั๊บเนี่ยมันก็ต้องผลักกันนโยบายที่คุณเชื่อคุณมีคนศึกษามีคนทำไอ้ทฤษฎีทำอะไรต่างไปได้เนาะก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โอเนียลคอนที่เขาพูดถึงตอนยุคหลังที่แต่จอร์จดับเบิลยูบูชแล้วก็จอร์จบูชสมัยก่อนจะไปยุคต่างใช่ไหมใช่งานใช่ไหมมันก็พูดง่ายว่าทำความฝันของนักปัญญาชนเนี่ยให้เป็นจริงทางนั้นได้ต่างๆแล้วมันก็เริ่มจากยุคของ FDR Franklin D. Roosevelt อย่างที่ว่านะใช่ไหมว่าพอ Roosevelt แกก็มีเนี่ยที่ปรึกษาแกอย่างนะตาอะไรต่อเมียอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงพวกPublic Intellectual นักเขียนบิ๊กแมนเอ้ยใครจะใครเอ้ยจากนักเขียนอย่างเยอะแยะต่างๆเนี่ยคือแต่ละภาคส่วนต่างของมันใช่ไหมทำให้การเมืองอเมริกันเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันไม่จมปักอยู่กับพวกที่ปรึกษาไม่กี่คนของประธานาธิบดีหรือของรัฐมนตรี2-3 คนต่างๆด้วยใช่ไหมแต่มันจะพูดง่ายว่าสามารถจะดึง
ข้อมูลหรือวิธีคิดดึงการพิพากษาดึงต่างๆบทเรียนต่างๆได้ใช่ไหมออกมาได้มากกันใช่ไหมทีนี้ไอ้นิวดีลต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันมีผลยังไงต่อไอ้กับทัพปีพ่อชีกับประชาชนสาธารณะต่างเนี่ยซึ่งอันนี้ผมเชื่อถ้าคุณทำให้มันชัดขึ้นเนี่ยไอ้การปูทางมันบทที่สองที่พูดถึงการเกิดนิวดีลต่างเนี่ยพวกนีโอคอนต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นต่างๆว่าทำไมกับไอ้พวกกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์ใหม่ต่างใช่ไหมถึงได้ก้าวข้ามกลุ่มซ้ายกลุ่มต่างๆขึ้นมาเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาแล้วก็รัฐบาลถึงรับไอ้นโยบายนี้ไปใช้เลยต่างซึ่งมันก็มีคนที่เขียนวิเคราะห์ไอ้เนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วง50ถึง60ต่างเนี่ยแล้วมาจนถึงยุค1989ต่างเนี่ยว่ามันมีช่องที่เรียกช่องว่างต่างเนี่ยที่ทำให้พวกประชาชนต่างเนี่ยหงุดหงิดต่างเนี่ยกับนโยบายรัฐบาลต่างเนี่ยก็คือพอมันไม่มีโจทย์คือพูดง่ายว่าโจทย์รัฐบาลคือว่าคุณจะต้องมีศัตรูที่ชัดๆหรือไม่ก็ต้องมีอะไรอุดมการณ์ที่เป็นพอซิทิวิซึมต่างที่ชัดเจนออปติมิซึมต่างแน่ๆต่างต้องไม่อยู่ระหว่างกลางที่ตัดสินใจไม่แน่นอนว่าจะไปยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแบบเรื่อยๆไปแบบอะไรก็ได้งานเนี้ยอันนั้นเนี่ยพรรคเบอร์ซีแบบอเมริกาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายแล้วช่วงนี้ก็บอกว่ามันเริ่มหมดบาทช่วงหลัง60มา70ต่างๆนี่มาจนก็ไปนำกับแพ้อะไรก็แย่ไปต่างๆตกต่ำต่างๆเนี่ยแล้วโลกมันเริ่มปรับขั้วปรับเปลี่ยนต่างๆออกไปต่างๆใช่มั้ยช่วงนั้นคือช่วงที่พวกคอนเซอร์เวทีฟมันงุกงิดมากแล้วก็คุยกับวิจารณ์ต่างๆเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยที่พวกพรรคอินเซนส์ก็ออกมาต่างๆแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อไงจริงๆสิ่งที่พวกนี้ต้องการเนี่ยมันก็คืออยากให้อเมริกาทำตัวเป็น Imperial Power คือต้องมีจุดหมายชัดๆว่าคุณจะต้องออกไปจัดการพวก Evil รัฐที่เป็นศัตรูของประชาชนของประชาธิปไตยของต่างๆเนี่ยแล้วจัดการมันจะยิ่งใหญ่ที่คุณพูดเมื่อกี้นะ Democratic Reality Realism ต่างๆเนี่ยด้านหนึ่งคือว่าคุณต้องมี Legitimacy อีกด้านหนึ่งคือต้อง Preemptive Unilateral เพราะงั้นพอก็แน่นอนมันไปแอดไว้ให้บุชจอร์จบุชจะไปยูบุชบุกอิรักใช่ไหมและนี่ก็คือสิ่งที่ไอ้ดิชาร์ดเพิร์ลแกพูดเอาไว้ใช่ไหมแกบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่า what is the essential here is not to look at the opposition to Saddam as it is today without any external supportwithout any realistic hope of removing that awful regime, but to look at what could be created. ก็คือมึงไม่ต้องเถียงแล้วว่ามีหลักฐานนะไอ้ massive destruction ต่างๆเนี่ยแต่ถ้าจำมันเลวแค่ไหนต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเลวรู้แล้วมันเป็นรัฐที่แย่มากใช่ไหมวิชาเพอร์บอกว่าคำถามคือว่าจัดการมันยังไงจัดการให้มันหมดไปยังไงกันคือไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยเนี่ย think in terms of becoming rather than in terms of being อะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องดูว่ามันผ่านมาไงมันเป็นยังไงจริงๆตอนนี้มันมีไหมมีไม่มีต่างเนี่ยลุยมันเลยต่างคือตอนที่มันบุกอิรักต่างเนี่ยผมอยู่อเมริกาเป็นต่างผมก็หงุดหงิดมากต่างแล้วก็ก็ไปคุยกับพวกฝ่ายซ้ายคุยกันทุกคนในมาลายต่างเนี่ยพูดไม่ได้นะขณะที่คอร์เนลอย่างพวกอาจารย์ที่ต่อต้านการเวียดนามเนี่ยคนยังติดป้ายหน้าห้องเนี่ยยังไม่กล้าเลยเพราะกลัวไอ้เพื่อนเครื่องห้องมันถล่มคนที่เห็นด้วยการบุกเยอะมากแล้วไอ้คนที่ต่อต้านเวียดนามแต่ก่อนเนี่ยเงียบคือป่าเขาบอกว่ามึงพูดมันไม่ถูกกระทืบแล้วเรื่องอะไรทำมันกระเทือกบางอย่างเขาบอกเฮ้ยนี่มันเหมือนเมืองไทยในตอนยุค6ตุลาตอนยุคไอ้เสื้อแดงเสื้อเหลืองอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยด่านนี้เนี่ยมันเกิดได้ไงใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะโยนในนีโอคอนพวกเดียวเนี่ยผมว่าไม่ใช่คือมันเป็นบรรยากาศที่มันสะสมมาตั้งแต่ช่วงอเมริกาแพ้เวียดนามแพ้อะไรต่างๆแล้วก็คือความเป็นอเมริกาเนี่ยคือมันเหมือนคนที่มันใหญ่
ถ้าคนที่มันใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่ทำอะไรที่แบบคนตัวใหญ่ต้องทำอะไรเนี่ยนะมันจะเกิดอาการอะไรไม่สมประดีไงคือไม่เป็นผู้เป็นคนทำตรงกับทรงเหยียบก็ไม่ได้จะทำเป็นผู้ดีทำต่างๆก็ทำไม่ได้อย่างยุโรปมันเล็กใช่ไหมอย่างอังกฤษต่างๆพอมันทำอะไรได้มันก็อยู่แบบอังกฤษใช่ไหมคือก็พูดเรื่องใช้หนังไปทำเรื่องควีนเรื่องอะไรต่างๆก็นั่นไปต่างแต่ในการมันขายตรงนี้ไม่ได้ต่างเนี่ยมันต้องหาเรื่องใหญ่ๆมาทำต่างๆผมคิดว่าการถล่มคราวนั้นเนี่ยใช่ไหมทำให้อเมริการู้สึกว่าเออค่อยอะไรรีไวซ์หน่อยความเป็นอเมริกันกลับมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าแต่แน่นอนไอ้คนที่ไม่ต้องการคนแบบที่เราบูมกิจอะไรก็งูเย็นเยอะมากก็แย่มากมันก็มีเนกาทีฟแอปอิมแพคต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเส้นทางของพัฒนาการของภูมิปัญญาและการเมืองอเมริกันซึ่งระยะยาวมาถึงวันนี้ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเวด้านลบมันเนี่ยมากกว่าด้านบวกที่ทำตั้งแต่ยุคบุชลูกต่างๆแล้วพูดถึงบุชเนี่ยผมเพิ่งเจอข่าวเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบุชไปสปีดที่พับไลบรารีที่เท็กซัสไม่ทราบอาจารย์ได้อ่านไหมที่แกพูดและแกสลิปเขาเรียกฟรอยเดียนสลิปอ่ะก็เริ่มต้นในการพูดว่าไอ้คนที่มันเนี่ยใช้กำลังแบบไม่ได้รู้ความจริงเหตุผลต่างๆเนี่ยมันต้องประนามอะไรเงี้ยมันบอกว่าเนี่ยเหมือนกับที่บุกในอิรักแล้วมันนึกได้บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยผมหมายถึงยูเครนคือแกกำลังด่าปูตินเพราะปูตินเนี่ยมันโหดเหี้ยมมันไม่มีเหตุผลมันใช้กำลังอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าแกกลับไปยกตัวออกมาอิรักซึ่งอิรักน่ะแกเป็นคนปลุกพอแกแก้ตัวแล้วบอกเฮ้ยผมพูดถึงยูเครนนะแล้วแกก็หน้าจ่อยเลยแกก็เงยหน้าบอกว่า I mean Iraq too ยอมรับว่าเฮ้ยอิรักก็เข้าอ่ะเพราะว่าทุกอย่างแกอ้างว่า massive destruction อ่ะมันไม่มีที่แกไปโกง UN ต่างๆเนี่ยรัฐมนตรีแกต้องลาออกแต่ภูมิใจมากเนี่ยทุกคนเนี่ยเสียหน้าเลยตอนนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กไลน์ของจอร์จ W. บุชมันก็เป็นเรื่องร่วมหมดแล้วแต่แกก็ยังกล้ายอมรับนะซึ่งผมคิดว่าเออก็ยังเดียวเป็นสลิปที่น่าสนใจมากเลยไม่รู้ปูตินมันดูไหมไอ้สลิปแบบนี้เมสเซจจะเน้นต่างเพราะงั้นผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการเมืองแบบอเมริกันประชาชนสาธารณะต่างเนี่ยถึงมันจะเอาละคิดผิดไปเดินกระบวนผิดไปทำอะไรผิดต่างๆมันยิ่งกว่าเดินกระบวนเพราะมันเอาระเบิดไปยิงถล่มประเทศอีกประเทศหนึ่งพังคนตายไม่รู้กี่พันคนต่างๆเนี่ยถึงน้อยสุดบางคนมันยังออกมายอมรับว่าโอเคความคิดของพระเจ้าตอนนั้นมันไม่ได้ว่าอยู่บนความจริงต่างๆแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ยอมรับผิดอย่างซื่อๆนะร้อยแต่ว่ายอมรับด้วยจมดนต่อเหตุผลด้วยความเป็นจริงนะที่มันเปิดเผยมันต่างกันคือไม่รู้ว่าตัวอย่างของพวกนี้ต่างมันจะเป็นบทเรียนสำหรับประชาชนและผู้นำในการเมืองในประเทศอื่นต่อไปได้ไหมต่างซึ่งแน่นอนประเทศอื่นมันไม่ใหญ่เท่าอเมริกาและพับบิกสาธารณะที่จะมีประชาชนสาธารณะที่จะบทบาทเท่าในอเมริกามันก็มีมากขนาดนั้นต่างใช่ไหมประชาชนของพันธมิตรต่างๆถึงจะพูดเก่งขนาดไหนได้ไงก็จะไม่มีได้ผลต่อ public policy ของนโยบายใช่มั้ยกี่รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่มีใช่มั้ยแล้วยิ่งรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็ยิ่งมากจะต้องไม่มีต่างก็ยิ่งจะหาคนก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ยังอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นก็จะคิดอะไรได้นั้นจะมองเห็นอะไรไอ้ความในการเมืองที่มันผ่านยุคผ่านสมัยต่างๆนะครับมันเก็บรับบทเรียนมันทําให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเพิ่งจะว่าเดินซ้ำรอยแบบเสียทรัพยากรเสียทั้งสติปัญญาเสียหลายๆอย่างเนี่ยจะคุณเอาเงินเอาเวลาเอาอะไรต่างทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างสิ่งที่เพิ่งจะยื่นประเทศเราขาดแคลนไปสร้างสิ่งที่มันจำเป็นที่มันมีประโยชน์สองทั้งอย่างเนี่ยดีกว่าไม่ขาดไม่ได้จดด้วยการมาเถียงกันในเรื่องที่มันนอนเซนเถียงในเรื่องที่ผมคิดว่า the end of ไอเนี่ยideology แบบผิด fallacy ideology เนี่ยควรจะยุติได้ในเมืองไทยแบบที่แดเนียลเบลพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าควรจะเอามาใช้กับประชาชนสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็น public interview จริงๆด้วยแบบนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องที่คุณทำมาจนบัดนี้มันมีโอกาสที่จะ
ส่งสารสื่อสารไปถึงผู้อ่านในเมืองไทยได้มากน้อยขนาดต่างแต่ผมก็ช่วยคนสรุปนะพยายามจะดึงเข้ามาสู่ความรับรู้ที่มันใกล้ตัวเราอ่ะจังเพราะว่าถ้าเราไปจะไปเข้าใจใบไม้กันเนี่ยคุณก็ต้องคิดด้วยอะไรแต่อะไรทัศนะแล้วกับจิตวิสัยใช่ไหมใส่คอยที่แบกไม้กันต่างซึ่งเราไม่ใช่คนไม้กันเราไม่ได้อยู่ในองค์กรแบบนั้นเราคิดได้ไงว่าทำไมคุณอยากจะไปเป็นเจ้าโลกอ่ะคุณอยากจะไปบังคับให้เขาทำตามนี่ทำไมต่างแล้วพออ่านไอ้ดีเบตเรื่องอันนี้ต่างเนี่ยแล้วก็มาดูที่ไบเดนกำลังออกมาเดินสายเนี่ยแล้วก็ทีมแกพยายามจะส่งสารส่งต่างเนี่ยผมเริ่มเห็นข่าวรางแล้วว่านี่แหละก็คือเส้นทางของการเมืองอเมริกันนะพับบิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่กลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ไม่ใช่นีโอคอนอาจจะเป็นนีโอลิเบอรัลหรือเป็นอะไรต่างเข้ามาร่วมอย่างที่มันจะต้องแต่อันหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็น DNA ของอเมริกันนะก็คือความรู้สึกที่ว่าอเมริกันต้องไปจัดการความ disorder ของโลกเนี่ย a world order เนี่ยอเมริกันต้องจัดการแล้วตอนนี้เนี่ยยูเครนเนี่ยกับปูตินเนี่ยก็เหมือนตอนซัดดัมเอาโจทย์ให้กับจอร์จมาอยู่บุชทำอ่ะคราวนี้มีโจทย์จริงๆแล้วอ่ะคือไม่ต้องมาเถียงอยู่ในห้องแลบแล้วว่าจะทำไมมีอะไรไม่ต่างในโลกเขาก็ไปดีแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นไหมไบเดนก็พูดชัดขึ้นต่างจนถึงไปขู่ปักกิ่งเลยว่าคุณอย่ายุ่งไต้หวันนั่นต่างใช่ไหมทำให้เขาวิ่งผ่านเลยประมาณว่าเฮ้ยแกไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดจริงพูดเล่นต่างๆแต่ว่ามันเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าอเมริกันออกมาแล้วแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของไบเดนผมด้วยเป็นเรื่องของ DNA อเมริกาถ้าอเมริกาไม่มี foreign policy นี้อเมริกาก็ไม่ได้อยู่ทำไมจบนั่นผมเลยจบทางนี้เลยกันอ้าวฝากไว้ที่นี่ก่อนเลยกันขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านขอบคุณค่ะอาจารย์ธเนศก็เห็นภาพชัดเลยนะคะในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาชนในอเมริกาเนาะที่มีบทบาทกับการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะที่เรามักจะไม่เห็นในประเทศของเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเลยนะคะที่อาจารย์วิโรจน์ค่ะเข้าใจว่าอาจารย์มีประเด็นที่จะมาชวนคิดด้วยเหมือนกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วตอนทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเนี่ยจะให้มาพูดคุยเรื่องนี้นะคุณชุติเดชถามผมอยากมากเพราะคุณชุติเดชส่วนเรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเลย แต่สนใจมาตลอดนะครับเพราะว่าพอนั่งดูสไลด์แล้วก็จะเห็นรากฐานทางความคิดเพราะผมนึกว่านีโอคอนเป็นสิ่งที่มันมาช่วงคือผมไปสนใจมันในช่วงหลังบุชผู้ลูกนั่นแหละใช่ไหมฮะอ่ะถ้าย้อนกลับไปหน่อยก็อาจจะมีเชนี่มียุคผู้พ่ออะไรทำนองนี้นะครับแต่เขารู้สึกว่ามันหายไปแล้วจากสังคมอเมริกันนะแล้วก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไรกับมันมากเพราะว่าพอมาถึงยุคของโอบามามายุคของทรัมป์นะครับมาถึงยุคของไบเดนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้มูฟเมนต์ของคนกลุ่มนี้มันค่อยๆถูกลดบทบาทลงแม้ในยุคของทรัมป์มันอาจจะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาตอนแรกเลยแล้วก็ถูกไล่ออกไปอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมดูซิลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้คุณจอห์นโบตันครับจอห์นโบตันและอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งน่าจะเคยเป็นสื่อมาก่อนแบบผมยุ่งๆหน่อยไม่แน่ใจคนนั้นเหมือนกันก็เข้าใจแต่พอผมฟังวันนี้นะผมเห็นประเด็นอย่างนึงนะคือถ้าชุดพิเศษตอนเราเรียนหนังสือกันแล้วชุดพิเศษน่าจำได้ผมพยายามที่จะจับไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้ regime of accumulation กับ mode of โทษนะ regime of accumulation กับ mode of นะ regime of accumulation กับ mode of regulation เนี่ยมาใช้จำได้ไหมตอนที่เราบอกว่าเวลาโลกเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโครงสร้างการเงินมันต้องเซิร์ฟแล้วเราก็พูดถึงยุคของฟอร์ดิซึมใช่ไหมฮะว่าฟอร์ดิซึมเนี่ยมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อมันมีไอ้เคนเซียนใช่ไหมมันต้องมีนิวดีลเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนไอ้เศรษฐกิจแบบฟอร์ดิซึมให้มันไปได้พอมาถึงยุคของเฟล็กซิเบิลโปรดักชันเนี่ยผมไม่เคยชัดเจนว่าไอ้ยุคของนีโอลิเบอรัลเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์แบบไหนอุดมการทางการเมืองแบบไหนแน่นอนไอเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะฮะหรือว่าไอการผลิตแบบยืดหยุ่นเนี่ยมันมาพร้อมกับชุดวิธีคิดที่ว่าบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆเนี่ยหรือกลุ่มทุนในอเมริกาส่วนในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติบโตมากไปกว่าขอบเขตของไอตัวอำนาจอธิปไตยมันได้มากเพราะว่าชุดวิธีคิดของ Keynesian Economics ที่มันบล็อกให้คุณ
ต้องทำการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วมันก็นำมาสู่ปัญหาที่ว่าไอ้กลุ่มประเทศที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือในช่วงหลังสงครามเย็นมันกลับมามีความสามารถในการแข่งขันกับคุณมากขึ้นไอ้เฮเจโมนีที่คุณเคยมีในกรอบความคิดในช่วงหลังสงครามเย็นคืออเมริกาจะทำยังไงให้สามารถให้พับลิกกู๊ดกับคนอื่นได้ไม่มากกว่าน้อยแต่ฉันขอเป็นมีอำนาจนำนะแต่ในเกมของฉันเนี่ยคือทุกคนสามารถที่จะได้ public good ได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่ประเด็นก็คือพอมันมาถึงจุดที่ผมเข้าใจว่าถึงยุคของนิกสันเนี่ยมันคง realize ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วมันก็คงมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งนำไปสู่เงินเฟ้อใช่ไหมนำไปสู่ stagflation นำไปสู่อะไรต่างๆแล้วก็นำมาสู่การเข้ามาของอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่ทีนี้ไอ้อุดมการณ์ของเสรีนิยมใหม่ที่ผมชอบสอนเนี่ยนะพอผมฟังแล้วเฮ้ยมันทาบซ้อนพอดีกับสิ่งที่คุณพยายามจะพูดถึงชุดวิธีคิดของนีโอคอร์ตหรืออย่างงานของเบลเนี่ยผมลองเข้าไปดูคร่าวๆเนี่ยเบลที่เขาบอกว่ามัน end of ideology ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาบอกว่าไอ้ชุดวิธีคิดแบบแรงงานซึ่งมันถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์แบบซ้ายเนี่ยด้วยโลกหลังโลกอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เวิร์กเพราะว่าอุตสาหกรรมแบบใหม่เศรษฐกิจแบบใหม่ซึ่งมันเลยไปจากไอ้ตัว New Deal ละ New Deal มันไม่ฟังก์ชันละเพราะว่าเฮ้ยมันมีเศรษฐกิจนั้นเศรษฐกิจนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บริษัทข้ามชาติก็พยายามที่จะ outreach ไปทำการลงทุนในที่อื่นมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้อำนาจของตัวแรงงานผ่าน ideology มัน obsolete มันใช้งานไม่ได้เพราะคุณจะ ideology ไปทำไมเพราะหัวใจของคุณต้องคอยต่อรองกับทุนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องรายได้แก้ปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้และมันก็ทำให้เห็นวิกฤตในช่วงทศวรรษที่ปี1960ผมว่าพวกนีโอคอร์ดเนี่ยมันเป็นอีกด้านหนึ่งของนีโอลิฟที่มันต้องการที่จะมองว่า mode of โทษนะฮะ regime of accumulation มันเปลี่ยนไปละใช่ไหมเราเห็นในช่วง60ใช่ไหมฮะอเมริกาแข่งขันไม่ได้ใช่ไหมครับต้องไปยกเลิกเพชร US ดอลลาร์กับมาตรฐานทองอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเลิกใช้ fixed exchange rate system เพื่อให้มี flexibility มากขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้นโยบายแบบที่เราเรียกว่า interventionist เลยใช้นโยบายแบบในทางเศรษฐกิจนะไปบีบบังคับให้ประเทศต่างๆต้องคอยลดค่าเงินทำตามมาตรฐานของตัวเองเพื่อเศรษฐกิจของตัวเองรอดและพอมีความได้เปรียบในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจผมว่าไอเดียทางเศรษฐกิจมันก็ไปบิดอะแล้วมันก็ไปทำให้ไอแนวความคิดทางการเมืองแบบเก่ามันไม่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ใหม่ในทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้อเมริกายังคงเติบโตในฐานะเฮเจโมนีในทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องการอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแบบนี้ซึ่งมันโป๊ะเช๊กับสิ่งที่แทชเชอร์ทำในปลาย70และเรแกนก็รับไม้ต่อเอาองค์ความรู้ตัวนี้มาขับเคลื่อนให้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เสรีนิยมใหม่มันเติบโตไปได้เพราะอเมริกาไม่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นอเมริกาและต้องคอมพีทแต่มันคืออเมริกาที่เปิดและมันคือทำให้กลุ่มทุนและผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกและเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ที่มันอยู่ตามจุดในที่ต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้อุดมการณ์แบบใหม่ในการที่จะไปปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและผมคิดว่าไอแนวคิดแบบนีโอคอนมันฟิตอินพอดีอย่างถ้าผมอ่านนะผมก็จะอ่านพวกงานของฟุกุยามะซึ่งมันบอกว่าอยู่ในกรุ๊ปนี้ด้วยอย่าง The End of History and The Last Man อะไรพวกนี้มันก็คือชุดวิธีคิดในการที่จะใช้เศรษฐกิจในการอธิบายแต่บอกว่าอุดมการณ์ในทางความคิดในมิติอื่นมันจบสิ้นหรือคุณจะไปดูฮันติงตันทั้งในยุคแรกหรือยุคหลังนะแม้กระทั่งในตำราที่ในหนังสือที่ชื่อว่าฮูอาวีของเขาเนี่ยมันก็พูดถึงในมิติของความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นจาก Civilization ที่แตกต่างกันและอเมริกามีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการแก้ไขและรักษาเสรีภาพของตัวเองตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นสำหรับงานของชุติเดชเนี่ยสิ่งที่ผมได้แบบเป๊ะๆ เลยนะผมเอนจอยมากเลยเนี่ยนะคือมันทำให้เวลาผมพูดสอนเรื่องเสรีนิยมเนี่ยเอ้ยว่ามันมายังไงอะไรประมาณนี้นะฮะผมเห็นแต่ regime of accumulation ไอ้ mode of regulation ผมไม่เคยเห็นและงานของคุณมันฟิตอินพอดีว่ามันทำให้เห็นว่าเพราะไอ้โครงสร้างของทุนโครงสร้างของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโมเดลที่ New Deal มันทำมันไม่สามารถตอบโจทย์ให้สหรัฐมันคอมพีทได้เพราะฉะนั้นมันต้องการระบบการเมืองที่มันจะไปเปลี่ยนชุดวิธีคิดแบบ New Deal ให้มันค่อยๆสลายไปแล้วถูกแทนที่โดยชุดวิธีคิดแบบ Conservative มากขึ้นใช่ไหมแต่โอเคพวกเนียลิสต์มันอาจจะมองในเรื่องของตลาดของ Capitalism ที่มันสุดโต่งมากขึ้นนะแต่ในขณะเดียวกันการที่จะบอกว่าคุณจะต้องมี Democracy ให้ได้และอเมริกามันพูดตลอดว่า Democracy
กับทุนนิยมมันเป็น2 อย่างที่มันไปด้วยกันและทุนนิยมมันจะเป็นตัวทำให้เกิดดิโมคราซีถูกไหมคุณต้องก็ไปปรับเงื่อนไข interventionismใช่ไหมฮะคือสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและสุดท้ายก็คือแน่นอนมัน peace with strength ถ้าคุณอยากได้ peace คุณก็ต้องมีอำนาจใช่ไหมต้องมีอำนาจในการไปบริหารจัดการแล้วมันก็ fit in พอดีว่าคุณต้องการทำให้โมเดลกรอบชุดวิธีคิดนโยบายตลาดกลไกทางเศรษฐกิจด้านหน้าทางการเมืองมันแนบแน่นไปด้วยกันแล้วบทบาทของ public intellectual เหล่านี้ซึ่งเป็น neo con ก็คือมันพยายามที่จะดึงคุณออกจากดีเบตแบบฝ่ายซ้ายมากๆเนี่ยไปสู่ดีเบตแบบที่เขามองเห็นถึงความเป็นจริง reflect ถึงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนได้ไหมก็ได้กลุ่มคนชั้นกลางอเมริกันได้ไหมก็ได้และผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยไออาการของการที่คนที่อยู่ใน rustic belt ต่างๆที่เลือกทรัมป์ขึ้นมาผมว่าก็เป็นอาการของ neocon ใช่ไหมที่มีความรู้สึกว่ากูไม่เอาละบางทีกูก็ไม่เอาอ่ะไม่อยากได้ต่างชาติต้องการให้พวกอเมริกันกลับมาลงทุนในประเทศใช่ไหมอเมริกาต้องไปจัดการกลุ่มประเทศที่มันเอาเปรียบเราที่มันไม่ได้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วางอยู่บนพื้นเพบนกฎเกณฑ์ที่มันมีความเป็นธรรมอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้ทั้งๆที่คนพวกนี้ได้รับผลกระทบจากนีโอลิฟนั่นแหละแต่ว่าคนพวกนี้กลับมีความรู้สึกที่จะสวิงกลับมาอีกด้านใช่ไหมซึ่งมันนีดไอเดียลอจีที่มันจะต้องลองเรียนแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือทรัมป์เนี่ยผมว่าขึ้นสู่อำนาจโดยการขายไอเดียเรื่องพวกนี้แต่ถึงเวลาอยู่ในอำนาจคุณไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรใช่ไหมฮะไม่ได้ขับเคลื่อนไปตามนั้นมากเท่าที่ควรก็อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรนัก PR ที่ดีอ่ะซึ่งสามารถที่จะหยิบเอาเซนติเมนต์ของประชาชนที่มีความต้องการณตอนนั้นมาเล่นใช่ไหมเพื่อให้ได้ประโยชน์แต่ถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมสนุกมากเลยคืองาน 2-3 ชิ้นนั้นผมไม่ได้อ่านละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยในภาพรวมของสิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมเห็นว่างานชิ้นพิเศษมันประกบกันพอดีต้องขอบคุณแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูต่อใช่ไหมว่าในแต่ละช่วงของคำอธิบายของกลุ่มคนแต่ละคนอย่างผมพลิกดูเบลคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นเลยมันฟิตอินเลยเบลกำลังจะบอกว่าที่ผมไม่เอาซ้ายอีกต่อไปแล้วเนี่ยเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนละทุนนิยมมันเปลี่ยนแล้วก็เลเบอร์ต่อจากนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะมีไอเดียลอจีเพราะสิ่งที่คุณจะต้องไปทำในโลกของอนาคตก็คือเฮ้ยคุณต้องต่อรองกับในทุนใช่ไหมและทุนมันก็จะหนีออกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับกระบวนการทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งรัฐมันทิ้งคุณไปแล้วใช่ไหม The state มันทิ้งคุณไปแล้วใช่ไหมโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก็เปลี่ยนแล้วอยู่จะ survive ในเงื่อนไขแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็เขาก็จะพยายามพูดถึงไอ้ความเป็นไปไม่ได้ในกรอบของ ideology แบบฝ่ายซ้ายในทางเศรษฐกิจที่มันจะทำให้ประชาชนมันสามารถเดินหน้าไปได้ก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ธเนศพูดด้วยใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่ไหมอยากจะให้ดีเบตมันเป็นพับลิกดีเบตอ่ะซึ่งมันวางอยู่บนเหตุผลใช่ไหมมันวางอยู่บนเงื่อนไขตัวเลขอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ถูกชักจูงชี้นำไปด้วยอุดมการณ์มากจนเกิดไปทีแรกผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนพวกนี้เรียกตัวเองว่าดีโอคอนมันก็แล้วมันต่างจากคอนเซอร์เวทีฟยังไงพออาจารย์ธเนศพูดผมเลยเข้าใจว่าอ๋อมันดีโอเพราะมันเป็นแบบนี้เพราะมันต้องการที่จะหลุดออกจากกรอบของคอนเซอร์เวทีฟแบบห้วนๆด้วยอ่ะกูก็ไม่อยากจะถูกครอบงำด้วยกลุ่มนั้นด้วยแม้ไอเดียอาจจะใกล้เคียงนะครับไปในทิศทางนั้นแต่ขอให้มันมีพื้นที่ที่จะมี flexibility ในการอภิปรายมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะฮะที่เดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปดูต่อและจะทำยังไงว่าถ้าจะบรรยายหัวข้อนี้ต่อเนี่ยผมพูดถึงเสรีนิยมใหม่เนี่ยผมจะเอาไอ้ตัว conservative ใหม่เนี่ยไปซ้อนและทำให้เห็นว่ามันขับเคลื่อนนะครับประเด็นต่างๆได้ยังไงนะแต่ว่าพอไปดูพัฒนาการมันใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมอย่างเราพูดเรื่องNeoliberalismกันเนี่ยเราก็จะเห็นแบบพวกบทบาทของติ้งแต้งใช่ไหมนักวิชาการในมหาวิทยาลัยฟรีดแมนบทบาทของติ้งแต้งต่างๆบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองที่งับเอาไว้ตัวไอเดียตัวนี้นะครับมาเล่นต่อและรวมไปถึงการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของกลุ่มทุนใน3มิติเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอเดียลอจีมันขับเคลื่อนไปได้ซึ่งมันดูเหมือนว่ามันออร์แกไนซ์ได้ดีกว่าการขับเคลื่อนของฝ่ายซ้ายเยอะมากมันก็เลยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในแง่ครับขอบคุณผมเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์พูดมาเหมือนกับว่าตัวแนวคิดของกลุ่มนีโอคอนเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในการเมืองของสหรัฐอยู่นะคะตอนแรกที่ฟังคุณจุติเดช
นำเสนอเนี่ยเข้าใจว่าช่วงหลังๆมาตั้งแต่ยุคโอบามามาเนี่ยเหมือนกับนีโอคอนเริ่มจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมายุคทรัมป์ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่ายุคทรัมป์เนี่ยเราจะพูดได้ไหมว่ามันเป็นนีโอคอนอีกยุคนึงต่อจากที่เป็นยุคที่นำเสนอมาค่ะหรือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเป็นพัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะก็คุณชุติเดชจะลองขยายความเพิ่มไหมคะได้งั้นผมขออนุญาตรีแอคกับอาจารย์ธเนศและอาจารย์วิโรจน์นิดหน่อยครับแล้วก็ตอบของอาจารย์นฤมลไว้ด้วยนะครับคือเอาจริงๆในสองคนนะครับทั้งคริสตัลและเบลเนี่ยผมรู้สึกผมชอบเบลมากกว่าเพราะว่าคือถ้าพูดตรงคือเขาเป็นนักวิชาการอาจารย์เพราะว่าวิธีการเขียนเขาเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างชัดเจนเป็นระบบแต่คริสตัลเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นนักเขียนวรรณกรรมเพราะงั้นผมก็จะเจอคำที่แบบผมเองก็ไม่เคยเจอแล้วแบบไม่รู้สไตล์การเขียนเขามันก็จะแบบอ่านยากหน่อยครับแต่เบลเนี่ยโดย End of Ideology เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับอันหนึ่งที่ผมลืมบอกไปว่าเบลเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องเขาเชี่ยวชาญในธีมเรื่อง Social Change ในสังคมวิทยาเพราะงั้นเนี่ยงานส่วนใหญ่โดย End of Ideology คือเขาก็จะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเอ๊ะในแต่ละส่วนของสังคมอเมริกันคือแม้แต่เรื่องแบบมีเรื่องไปศึกษาเรื่องอาชญากรรมว่ามันอาชญากรรมลักษณะอาชญากรรมที่เปลี่ยนไปในสังคมอเมริกาเนี่ยมันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังไงหรือแม้แต่อาการของ radical right ที่มันปรากฏขึ้นในช่วง50-60เนี่ยมันมีผลมาจากอะไรแม้แต่เรื่องของไอ้นี่เรื่องของการว่าแม้แต่เรื่องของที่ปรึกษาที่ทำไมในช่วงนึงเนี่ยคนประธานาธิบดีชอบเอาที่ปรึกษาที่เป็นนักรัฐศาสตร์หรือนักอะไรต่างๆแต่ให้มากำหนดนโยบายแบบความมั่นคงแต่ทำให้พวกที่เป็นสายกองทัพอ่ะก็มีความน้อยใจแล้วค่อยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาก็จะจับอาการแบบโซเชียลเชนของสังคมค่อนข้างผมรู้สึกว่ามันเขาค่อนข้างแอคทีฟกับการเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบงานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยที่เอาออกจากมาร์กเนี่ยก็จะไปสโคปอยู่ประเด็นเรื่อง social change เป็นหลักถ้าดูจากงาน3งานนี้ก็จะเป็นทั้งในแง่ของสังคมทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปยังไง post industrial society หรือแม้แต่ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบลผมก็เลยชื่นชอบเบลเป็นพิเศษแต่คริสตัลเองเนี่ยคือเบลอย่างที่อาจารย์ธเนศได้บอกไปครับผมก็เลยลืมบอกไปว่าเบลเนี่ยเป็นบก.ร่วมกับ The Public Estate กับคริสตัลเนี่ยอยู่ได้แค่10ปีแล้วเขาออกซึ่งมันเป็นความคิดที่ต่างกันของว่าเบลเนี่ยค่อนข้างที่มีแนวโน้มที่เอียงไปทางวิชาการมากๆคือเขาเคยพูดครั้งนึงเลยว่าสำหรับงานวิชาการแล้วคืองานที่ตอบสนองต่องานวิชาการไม่ใช่ตอบสนองต่ออุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบค่อนข้างให้ความสำคัญกับกรอบคิดทางวิชาการและวิจารณ์เขียนของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นวิชาการมากๆในการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับทีนี้ในเรื่องของอาจจะเสริมอาจารย์วิโรจน์เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าคือผมคิดว่าเนโอลิเบอรัลกับเนโอคอนที่ต่างกันเนี่ยผมต่างกันชัดเจนคือเรื่องบทบาทของสเตทนะครับเพราะว่าตัวเนโอคอนเนี่ยค่อนข้างยังสนับสนุนทีนี้ถ้าลงไปเรื่องประเด็นเรื่องว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเสริมไปหน่อยเพราะเวลามีน้อยคือประเด็นเรื่องความเรื่องเวลาเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งเขาโอเคเขาไม่ณตอนนั้นเขาไม่เห็นด้วยกับเกสโซไซตี้เพราะเขารู้สึกว่าเกสโซไซตี้มันให้หวานคือคำอธิบายหนึ่งของนักวิชาการหนึ่งว่าเกสโซไซตี้มันมีลักษณะเป็นคอมแพชชั่นนะครับคือให้กับทุกคนหมดเลยแบบคุณจะเป็นอะไรก็ให้หมดซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขารู้สึกว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาใช้ว่าซิมพาธีครับคือให้กับคนที่สามารถพึ่งตัวเองได้แต่ไม่ใช่กับให้ทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพึ่งตัวเองหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรกระเสือกกระสนที่จะมีชีวิตหรืออะไรเงี้ยครับบางคนก็แบบมันก็จะมีปัญหาเรื่องรัศกรว่าบางคนก็แบบไม่ได้มีความเป็นแอคทีฟหรือไม่ได้แบบนับสนับนะครับว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงเพราะงั้นเขาบอกในมุมมองเขาเนี่ยมันก็เขาว่ามีคนเสนอว่ามันก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยครับว่ารัฐยังต้องให้ความยังให้ต้องให้การสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ว่าให้กับทุกคนก็ต้องดูเป็นรายๆคนไปแต่ยังไงสเตทต้องมีบทบาทแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมก็มันเขาก็ยังสนับสนุนเรื่องระบบทุนนิยมกับกลุ่มทุนแต่ก็แน่นอนว่าอยากให้รัฐมาเข้าไปช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยต่างๆเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้นะครับในลักษณะนี้ส่วนประเด็นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์อะครับ
มันมีความคลุมเครือถ้าพูดแบบนี้ดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าเทสโดยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีผลโดยการมีว่ามีคณะที่ปรึกษาหรืออะไรไหมเนี่ยปัญหาคือว่าจอห์นโบตันเนี่ยออกก่อนที่เกิดกรณีที่เขาไปส่งไม่แน่ใจว่าจรวดที่ไปสังหารนายพลอิหร่านคนหนึ่งนะครับคือโบตันออกก่อนแล้วมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์จริงๆเนี่ยที่ผมไปอ่านข่าวมาเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนีโอคอนสักเท่าไหร่คือถ้าดูอย่างเนี้ยมันจึงจะยากที่จะบอกได้ว่ายังมีอิทธิพลต่อทรัมป์ไหมหรือยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในช่วงเลือกตั้งระหว่างคลินตันกับทรัมป์เนี่ยบอกว่านีโอคอนสำคัญในกลุ่มพีแน็กที่ผมพูดไปครับโรเบิร์ตเคแกนหรือวิลเลียมบิลคริสตัลเนี่ยสนับสนุนคลินตันนะครับไม่ได้สนับสนุนทรัมป์แล้วก็ด่าทรัมป์ด้วยซ้ำว่านโยบายของเขาเนี่ยทำให้ความเป็นอเมริกันมันตกต่ำแล้วก็คือแน่นอนว่ากลุ่มเนี่ยอย่างอันนึงที่มีความต่างระหว่างนีโอคอนกับคอนเซอร์วทีฟในรีพับลิกันเนี่ยคือกลุ่มนีโอคอนสนับสนุนเรื่องการในเรื่องของการเป็นเจ้าโลกอินเตอร์เนชั่นแนลลิซึมในขณะที่เราก็จะเคยได้ยินว่าพวกฝ่ายขวาอเมริกันก่อนหน้าเนี่ยจะให้ความสำคัญไอโซเลชันนิซึมคือให้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาให้ยุ่งกับให้กับอยู่กับเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันนั่นคือความต่างแบบง่ายๆนะครับอันนี้พูดง่ายๆก่อนแน่นอนว่ามันมีเฉดเยอะในฝ่ายขวาครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเนี่ยครับว่าให้ความสำคัญโดเมสติกหรืออินกับโดเมสติกมากกว่ากับอินเตอร์นอลหรือเอ็กซ์เตอร์นอลเอฟเฟกต์มากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบคือในเรื่องของไทม์ก็คือมันค่อนข้างคลุมเครือมันตอบลำบากแล้วไบเดนอีกก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแม้ว่าจะมีคือเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีคนแวดล้อมเหมือนสมัยบุชที่แบบ20 30คนมันกลายเป็น1คน2คนหรือคืออาจจะมองได้ว่าเขาคือต้องมองแบบนี้ว่าพวกนี้โอเคเคยอยู่ในเครือข่ายกลุ่มนีคอนแล้วก็ขึ้นมามีบทบาทในสมัยไบเดนอาจจะมองได้ว่าเขามีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเป็นเวลานานคือกลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะที่เราเห็นอยู่ในสมัยบุชนะครับเขาทำงานเป็นคล้ายๆว่าเป็นข้าราชการมาก่อนเป็นอยู่ในฝ่ายแผนบ้างอยู่ในคณะทีมงานของผู้หาเสียงเป็นประธานาธิบดีบ้างคือมีประสบการณ์และอยู่ในเครือข่ายกับอีลิท politics อยู่ตลอดเวลาในสหรัฐนะครับจึงไม่บางครั้งจึงไม่แปลกที่บางทีเขาก็จะหยิบคนพวกนี้ขึ้นมาช่วยงานบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตอบทำงานดีหรือนโยบายเขาตอบโจทย์เขาดีก็เลยเอาขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ตอบประมาณนี้ครับนึกออกแล้วครับชื่อสตีฟแบนนอนจะออกเป็นขวาจัดครับนั่นแหละขวาจัดเลยจะไม่ค่อยเดียวคอนสักหน่อยครับผมแต่ดูแล้วค่ะเชิญอาจารย์โอเคผมจะพูดประเด็นหนึ่งที่เริ่มต้นเลยคือว่าทำไมกลุ่มอย่างแดเนียลเบลหรือรุ่นเขาอะทำไมที่ย้ายหรือว่าเปลี่ยนจากการเป็นมาร์กซิสหรือคนเชื่อแบบชายเนี่ยก็คือลัทธิมาร์กรุ่นเด็กเลยรุ่นแรกเนี่ย1960-50มันถึง60ต่างนี่ใช่ไหมคำถามว่าทำไมเขาเกิดความอะไรillusion หรือความผิดหวังกับตัวลัทธิมาร์กหรือการปฏิบัติหรือโครงการจัดตั้งเรื่องต่างๆนี่ทำไมเนี่ยแล้วทำไมถึงเลือกไปเป็นคอนเซอร์เวทีฟทำไมไม่เป็นซ้ายบางๆซ้ายอ่อนๆหรือคือมันก็มีซ้ายอีกเยอะอย่างนึงแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นซ้ายแบบพรรคหรือแบบลัทธิมาร์กผมเข้าใจว่าปัญหาของพวกซ้ายในตะวันตกเนี่ยตั้งแต่หลังปฏิวัติรัสเซียเนี่ยก็คือว่าลัทธิมาร์กมันถูกครอบงำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ไหมคือเป็นพรรคต่อสู้ก็ชื่อพรรคก็มองเยอะเป็นพรรคมันไม่ใช่เกิดสถาบันทางประชาชนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียต่างๆเนี่ยเขาคุมหมดเลยทั้งทฤษฎีทั้งตีความทั้งการแอพพลายต่างๆเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยผมสนใจเรื่องไอ้เนี่ยเอเชติกโมดโปรดักชั่น AMP ใช่ไหมซึ่งเป็นโจทย์ที่ผมก็ตีไม่ออกตั้งแต่สมัยฟังเราจะเจ็บหวานที่เราเริ่มเข้ามาใช้ในเมืองไทยต่างนี้ใช่ไหมเห็นตัวหลังเนี่ยผมก็ไปคนใหม่ต่างเนี้ยแล้วก็พบประวัติว่าต่างนี้ใช่ไหมคือไองานเนี่ยมันมาเห็นนิดสั้นๆในไอ P capitalist economic formation ซึ่งมันอยู่ในไออะไรกุนเดเซ่
ต้นฉบับเล่มใหญ่ของมาร์กต่างๆก่อนที่จะมาเป็นทุนต่างๆเนี่ยมันเป็นโน้ตย่อๆที่แกพูดถึงว่ามันมีไอ้รูปแบบการเลยอันหนึ่งที่เรียกว่าเอเชติกใช่ไหมคือระหว่างพมิทพิมิทีฟนะแล้วก็มาเอเชติกแล้วก็ถึงมาฟิวดอลฟิวดอลมันก็อยู่ในเยอรมันในสังคมปีกโรมันคือตะวันตกอ่ะมันจะเข้าสู่ฟิวดอลชัดขึ้นต่างๆแต่นอกจากตะวันตกแล้วเนี่ยแกงไม่ได้พูดถึงนะนี่คือการเถียงของพวกนักเรียนมากรุ่นต่อมาต่างๆใช่ไหมแล้วโซเวียตพรรคโซเวียตเนี่ยก็พยายามบล็อกไม่ให้ AMP เนี่ยโผล่ขึ้นมาบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเป็นปัญหาทางตัดไปนะเพราะนั้นฝ่ายซ้ายที่ยังเชื่อยังเดินตามพรรคโซเวียตอยู่นะก็ต้องประนามก็ต้องพวกนี้วิจารณ์ใครนักวิชาการหรือใครที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเถียงใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นนักที่แก้เป็นพวกไม่เข้าใจมากเลยคือเพื่อตกขอบอย่างเงี้ยผมคิดว่าปัญหาของพวกไลท์มาร์กในยุโรปเนี่ยก็คือมันถูกอิทธิพลของพรรคโซเวียตเนี่ยครอบงำอยู่เมื่ออันต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถจัดการท่าทีของสถาบันกับพรรคโซเวียตได้เนี่ยอนาคตไลท์มาร์กของคุณอย่างต่างทั้งส่วนตัวและในแง่กลุ่มต่างเนี่ยก็จะทำมันไม่ได้เพราะในยุโรปวันนี้ได้เกิดกลุ่มที่ปฏิเสธไลท์มาร์กกับกลุ่มที่ปฏิเสธโซเวียตใช่ไหมกับกลุ่มที่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมก็สู้กันต่อไปอย่างนี้ก็ในอเมริกาก็คล้ายกันต่างๆแต่ในอเมริกามันยิ่งแย่กว่าในยุโรปเพราะว่าด้วยไอ้ประสบการณ์ของสังคมอเมริกาเนี่ยซึ่งมันเป็นสังคมที่พวกนี้คนมันมาจากที่อื่นคนมาจากพวกชั้นล่างเนี่ยเยอะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การพูดถึงปลุกระดมกรรมกรเนี่ยให้จัดตั้งให้ทำแบบในยุโรปเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำยากด้วยไอ้ความเป็นจริงทางพื้นฐานทางสังคมรองรับต่างๆเนี่ยอันนั้นคือความยากอันหนึ่งอันที่สองคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์อเมริกันต่างเนี่ยถ้าดูประวัติต่างแล้วดูตัวแทนพรรคต่างก็พบว่ามันไม่มีอะไรความสามารถทางทฤษฎีจริงๆเลยสักคนหนึ่งต่างน้อยมากนะผมเคยอ่านงานนี้ผู้นักเกณฑ์ต่างแล้วก็เราก็โยนทิ้งอ่ะคือมันเป็นอะไรอ่ะแบบลันทิด็อกมาติกจริงๆเลยคือไม่กี่ทฤษฎีนะที่จำได้นะแล้วก็มาเขียนอธิบายอย่างเดียวคือเขาโพลิเทเรียต้องประท้วงต้องอะไรต่างก็อยู่ท่านนั้นเองแต่มันไม่มีเนื้อหาต่างๆเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อพวกคนที่อยู่สายวิชาการเนี่ยที่รับแล้วที่มาแบบพักสายพักเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางบังเอิญผมเนี่ยตอนที่ไปเรียนช่วงหลังเรียนเองนะผมทำเรื่องอเมริกัน slavery ระบบทาสกันแล้วที่ปรึกษาผมเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อเมริกาแล้วแกก็เล่าให้เราฟังแกบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยแกก็ไปเถียงกับผู้จัดตั้งเนี่ยนะครับแล้วพวกนั้นก็ไม่ยอมเนี่ยแกก็มีเหตุผลเพราะนั้นไม่มีเหตุผลไม่มองมึงไม่มีผลมันไม่ยอมมันจะบังคับแกอย่างนี้แกเลยฉีกสมาชิกบัตรกระบอกบัตรสมาชิกพรรคก็ฉีกมันนั่นเองแล้วแกก็กูก็เดินออกจากพรรคกระบอกออฟฟิศหลังจากนั้นคือไม่ยุ่งกับพวกสายพรรคเลยยูเจียนเจเนเวซีนะแกก็เป็นมาร์กซิสต์เรื่องระบบทาสในการเนี่ยมาจนตอนหลังอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่เป็นมาร์กซิสต์อเมริกาเนี่ยที่มีฐานะที่คนอย่างนั้นกันน้อยมากแล้วถ้ายังอยู่ต่อมาได้คนโดยที่ไม่ปฏิเสธเลยที่มาร์กเนี่ยก็ต้องแบบอาจารย์ผมอย่างนี้คือว่าคุณต้องวิพากษ์งานของมาร์กแล้วก็วิพากษ์งานฝ่ายลิเบอรัลคอนเซอร์เวทีฟไม่ต้องพูดกันตลกมากเลยเพราะอาจารย์ผมตอนหลังเนี่ยแกเนี่ยเข้ากับพวกคอนเซอร์เวทีฟภาคใต้เนี่ยได้ดีมากจะบอกว่าตั้งแต่ในประวัติศาสตร์มันจะถึงยุคปัจจุบันที่แกอยู่เนี่ยตอนนั้นแกก็ได้ย้ายไปอยู่จอร์เจียจากนิวยอร์กย้ายไปอยู่ที่นั่นเพราะแกบอกว่าพูดกับพวกคอนเซอร์เวทีฟจริงๆนะคอนเซอร์เวทีฟจริงไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟแต่ตลกๆก็บอกว่าเข้าใจง่ายกว่าพูดกับพวกลิเบอรัลในนิวยอร์กย้ายเจียบนนิวยอร์กพับบิกไอ้ public intellectual new york ที่เค้าเรียกเนี่ยบอกว่ามันเน่าไปล้างรองนะคือพวกนี้เป็นพวกอะไรฝ่ายซ้ายที่อยู่ใน family politics อ่ะคือมันต้องไปอ่านงานที่ Daniel Bell พูดถึงเหมือนกันด้วยบอกว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะของพวกนักเขียนทั้งนั้น20คนต่างๆแล้วก็ต่างคนต่างเชียงไปเชียงมาแล้วก็ทะเลาะกันเองต่างใช่มั้ยซึ่งมันโด่งดังเพราะมันเขียนงานแล้วมีคนอ่านเยอะๆต่างแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลทางความคิดทางทฤษฎีต่างมันก็วนเวียนอยู่ในอ่านเท่านั้นเองอันนี้ผมคิดว่าแดนเนียลเบลเนี่ยแกก็พบความจริงนี่หนึ่งว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำงานที่มีความหมายต่อเนี่ยแต่ไม่อยาก
เป็นแบบปฏิมาจากอเมริกาแล้วมันไม่มีอนาคตอ่ะแกก็ต้องเลือกไปสู่ topic interest ไปสร้างแต่เวทีใหม่สร้างสื่อสารองค์กรใหม่ต่างๆแล้วก็ได้ประมาณนี้เองซึ่งมันก็ตอบได้ว่าเป็นแบบนี้ว่าความเป็นจริงของทฤษฎีเรื่องมาร์กในอเมริกามันอ่อนแต่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงช่วงกลางช่วงพัฒนาการประเด็นช่วงปัจจุบันต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่าเบลก็เป็นหนึ่งในฝ่ายซ้ายอเมริกาที่จะเรียกว่าอกหักกับพิธีมากฉบับดั้งเดิมใช่ไหมซึ่งเป็นสายพักแล้วก็มาถึงยุคที่แกหลุดออกมาได้แต่ว่าแกก็เริ่มทำงานด้วยเองต่างแล้วการได้การเรื่องทำโซเชียลเชงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คือทางออกเพราะถ้าคุณทำโซเชียลเชงเนี่ยก็คืองานของรัฐที่มาร์กนี่แหละรัฐที่มาร์กมันสนใจคือมันสนใจการเปลี่ยนแปลงสังคมมันไม่ได้สนใจอย่างอื่นเพราะงั้นแสดงว่าลึกๆไปเนี่ยเบลก็ยังเก็บอิทธิพลของรัฐมาร์กตั้งแต่แกติดใจเนี่ยยุคแรกจะเป็นหนุ่มมาจนถึงยุคแก่ในทางนี้ก็คือว่าพรรคอยากจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนสังคมอย่างไรการเปลี่ยนสังคมก็คือสิ่งที่แกสนใจที่สุดต่างๆและเป็นงานที่แกถนัดที่สุดเพราะฉะนั้นผมมันก็จบดูได้ดีนะว่าแกก็เลยสามารถที่จะทำมาจนถึงช่วงสุดท้ายแกที่แกก็แบบว่าไม่ทรยศต่อสิ่งที่แกเชื่อไม่อะไรขายเพื่อนไม่อะไรต่างๆยกเว้นคำเดียวนึงคือว่าดีเอ็นเนาะไอเดียที่ทำให้ผู้สายชายทุกรุ่นเนี่ยเข้าใจกันผิดหมดเลยคุณมีปัญหาอะไรบ้างเลยกับอุดมการณ์ขนาดนั้นโอเคก็เพิ่มแต่นี้ไปกันครับครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นอย่างนี้นะคะพอดีเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอหยิบเลือกคำถามจากผู้ชมทางบ้านมาถามเป็นการปิดท้ายแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเราคุยกันเรื่องของการเมืองอเมริกันกันมาพอสมควรนะคะก็อยากจะปิดท้ายด้วยการถามคำถามเชื่อมโยงกับของไทยเรานิดนึงค่ะมีคนถามมานะคะว่าจะทำยังไงให้น่าจะเป็นฝ่ายขวาของไทยเนี่ยนะคะดูมีเหตุมีผลแบบนีโอคอนบ้างนะคะแล้วก็อะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะรวมไปถึงอีกคำถามนึงก็คือว่านักวิชาการไทยคนไหนนะคะที่ใกล้เคียงกับนิยามนีโอคอนที่น่าจะหยิบยกมาศึกษาได้ค่ะท่านใดจะตอบก็ได้เลยนะคะผมขออย่างนี้ผมขอตอบก่อนแล้วกันครับข้อ2นี่ยากมาก คือผมคิดว่ามันยังมีเครือข่ายของฝ่ายขวาไทยอีกที่ผมไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวบางคนก็ไม่อาจจะไม่มีงานเขียนหรือเราไม่รู้ความคิดของเขาอย่างเชิงลึกจริงๆอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาคือการศึกษาของอันตัวนีโอคอนเองเนี่ยมันก็มีปัญหาครับเพราะว่าบางกลุ่มคนเนี่ยส่วนใหญ่คือสองคนแรกเนี่ยดีที่ว่าเขามีงานเขียนเยอะมันเลยศึกษาได้แล้วมีการเขียนประวัติแบบเขียนเป็นเมมโมรี่อะไรเงี้ยมันเลยศึกษาหาล่องรอยหรือความคิดเขาได้ง่ายหน่อยแต่พอมาเป็นบางกลุ่มบางคนอย่างคนที่จะไปทางปฏิบัติหน่อยเนี่ยเราก็จะมันก็ยากเพราะว่าเราก็จะเห็นแค่เรื่องการสัมภาษณ์เราก็ดูจากในตัวนโยบายที่มันเผยแพร่ออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนตรงไหนบ้างมันก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สองเนี่ยยังคิดไม่ออกจริงๆว่าเป็นใครว่าฝ่ายขวาไทยที่พอจะเทียบเคียงกับนีโอคอนได้เนี่ยเป็นใครลำบากอันนี้ผมก็ประมาณนี้ครับส่วนอย่างอาจารย์ใช่แล้วแม่ผมว่าไม่น่าฟิตอินเลยไงหนึ่งคือนีโอคอนอย่างน้อยมันก็เดโมคราซีใช่ไหมใช่ครับอนุรักษ์นิยมไทยมันไม่เอาไงประชาธิปไตย สองใช่ไหมอินเตอร์เวนชันนิซึมทุกวันนี้คุณดูคุณดอนนี่ดูนโยบายต่างประเทศคือจะทำไงตัวเองอิรเรลเวนต์ใช่ไหมมีเนียนนิ่งๆไม่ยุ่งไม่มีปากเสียงใช่ไหมฮะสุดท้ายก็คืออะไรนะที่ต้องใช้คำว่าต้องพีซโดยการใช้ preemptive strike อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนั้นก็ทำกับประชาชนเป็นหลักไม่ฟิตอินเท่าไหร่ผมว่าคอนเซอร์เวทีฟไทยยังพัฒนาไปไม่ถึงความเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเท่าไหร่อันหนึ่งเนี่ยถ้าตอบคำถามข้อหนึ่งเพื่อให้เป็นแบบพอมีเหตุผลน่ะคือผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์เจเน่ได้พูดถึงว่ามันมี tradition แบบ public intellectual tradition ในไทยเนี่ยไม่ค่อยมี
ย่างที่อาจารย์ธเนศบอกว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับในอเมริกามันชัดเจนว่าอาจารย์อย่างนักการทูตที่นักการทูต UN จากนักการทูตสหรัฐประจำ UN อะไรอย่างเนี้ยครับเป็นแอมบาสเตอร์เนี่ยก็บางคนเขาก็ตั้งเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยซ้ำมาเป็นอะไรแบบนี้ครับคือเราจะเห็นเทรดิชันแบบนี้ตลอดว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะตั้งแบบนักวิชาการหรือ Public Intellectual คนสำคัญเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญแต่ในไทยเนี่ยเราไม่ได้ผมคิดว่ามันไม่ได้เริ่มจากว่าเห็นว่าคนนี้เป็น Public Intellectual แต่เห็นมาจากเครือข่ายในความสัมพันธ์อื่นมากกว่าแล้วก็ดึงเข้ามาเพราะโอเคอาจจะคิดอย่างไงว่าอ๋อคุณจบนอกคุณจบเอกน่าจะมีความสามารถมาเป็นละกันอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีความสามารถด้านนี้ก็ดึงเขาเข้ามาช่วยงานมากกว่าเห็นอาจารย์เกษียณพยายามจะเปรียบเทียบใช่ไหมบูชด็อกทรินบูชกับทักษิณเนี่ยอันนี้คุณตัวทักษิณได้ไปตามไหมฮะตัวนี้ว่าคุณทักษิณมีคุณภาพแบบนั้นไหมผมพอดีคือแกแยกสองส่วนชัดเจนแล้วผมไม่ได้อ่านส่วนทักษิณมากสักเท่าไหร่ครับคือมาอ่านส่วนนีโอคอนแต่ส่วนนีโอคอนแกก็จะไล่ว่ามีใครมั่งบอกความเป็นมาอะไรยังไงมีความคิดสำคัญอะไรยังไงครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเทียบทักษิณเนี่ยก็ผมแบงมากว่าจะเทียบยังไงดีนะก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนที่เข้าไปอยู่ในพรรคไทยรักไทยก็อาจจะมีลิงเกจกับความเป็นซ้ายอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอาการของพรรคไทยรักไทยที่มันแสดงออกมามันมีความเป็นเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยตอนที่ผมอ่านนะผมดูอาจารย์เกษมพยายามจะชี้ให้เห็นถึงไอ้การเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยซึ่งมันจะท้อนออกมาในแง่นโยบายและการทำงานของพรรคแล้วก็ตัวบุคคลต่างๆที่อยู่สอบคำถามแรกนิดนึงว่าจะทำให้คอนเซอร์วัติฟไทยมีความเป็นเหตุผลมากขึ้นได้อย่างไรต่างถ้าตอบแบบที่แดนเบอร์แกอธิบายเนี่ยจะบอกว่าไอ้ความเชื่อที่มีอุดมการณ์เนี่ยมันยากที่จะยอมรับอะไรความเห็นอื่นความเห็นต่างคือแกฟันธงเลยว่ามันมีแต่ต้องนำไปสู่ destruction ของสังคมแต่ความเชื่ออันนั้นมันจบไปคือในตัวมันเองเนี่ยมันเติบโตไม่ได้มันปรับตัดแต่งมันอะไรอย่างเงี้ยให้ไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตามไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยความเชื่ออุปทานในอันนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้คนมันเกิดมาต้องไม่เท่ากันมันต้องไปสู่นรกเพราะมันทำอย่างนี้ไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เชื่อต่างๆไอ้นี่มันหลักฐานทางประจักษ์นิยมอะไรก็ตามก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ก็จะไปบอกว่าความเชื่อมันไม่ได้มาด้วยเหตุผลข้างนอกมันมาด้วยเหตุผลข้างในทั้งนั้นว่าคนเกิดมาไม่เท่ากันมันพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์นิ้วสิบนิ้วอย่างนั้นใช่ไหมมันชัดอยู่แล้วคนโง่ก็ต้องโง่คนฉลาดก็ต้องฉลาดอันนี้มันเมื่อกี้นี้ก็ถูกอ่ะอย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าไอ้ความคิดการเมืองแบบไทยเนี่ยมันไร้พัฒนาการอ่ะตรงนี้ด้วยกันคือปัญหาคือเริ่มต้นเลยคือว่าคือคุณจะคอนเซอร์เวทีฟคุณจะอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้ามันมีไอ้เชื้อของความรู้จริงๆอยู่ในนั้นมันมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนต่างๆแต่ว่าสิ่งที่อนุรักษ์นี่คือปัญหาเนี่ยว่าเราเรียกเขาอนุรักษ์ได้ไหมเนี่ยคือเราเคยเถียงกันแบบนักประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นเราก็สรุปว่าเฮ้ยมันไม่มีว่ะแม้ทั้งอนุรักษ์แบบที่เราเข้าใจในมิติของประวัติศาสตร์ความคิดอื่นๆนะอนุรักษ์ไทยก็ไม่เข้านั้นด้วยคือมันไม่ใช่อนุรักษ์อนุรักษ์เขาก็มีหลักการบางอย่างอย่างอนุรักษ์อเมริกาที่เราพูดถึงอ่ะเขาก็เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรต่างๆมันอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆก็มีเหตุผลจุดชุดหนึ่งอันนี้เหตุผลแบบอนุรักษ์แต่ของไทยเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบศาสนาแล้วศาสนาผีไม่ใช่ศาสนาพุทธแบบที่ในเดชเป็นผลมีวิสตอมมีต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็คือความยากลำบากของนักคิดหรือความคิดเรื่องเมืองไทยทีนี้ยกตัวอย่างจะตัวอย่างอย่างที่ผมนึกได้อย่างอนุรักษ์ไทยเนี่ยที่มีดังๆในทุ่งหลวงจิตวัฒการตัวบริงานแกนใช่ไหมก็ชัดเลยเนี่ยแกสนองตอบเนี่ยไอจุดหมายของรัฐนะแล้วก็พวกเนี่ยประชาชนที่เข้าร่วมเนี่ยต้องได้ประโยชน์ต่างเนี่ยคนแรกคือตัวครูก่อนก็ไม่ยากได้แล้วคนอื่นก็ต้องได้อย่างเงี้ยทีนี้เรามาถึงรุ่นหลังๆรุ่นที่มีนั่นหน่อยคือพระองค์พวกเจ้าฐานีก็หมื่นพิทยาลาบนะที่แกเขียนหรือทำสปีดเรื่องนะ The Concept of Jamis Monarchy ต่างซึ่งวาทกถาชิ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งความรู้มันมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งต่างๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นที่ที่ที่
ที่พระองค์ท่านเขียนมันเพิ่งแบบเข้าใจว่าจะก่อนรัฐประหารปี90เพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนที่อาจารย์ปรีดีเป็นนายกใช่ไหมแล้วก็ยังก่อนเกิดคดีสวรรคตคือเราแปดเพิ่งกลับมาแล้วพระองค์เจ้าธานีเนี่ยก็คือปฐคตาใครว่าเนี่ยรับบรรยากาศต่างๆก็คือไอ้พระองค์พระองค์ธานีท่านไปเรียนโอเรียนตัลเลซึ่งที่โซแอสไงเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ไอ้เรื่องเนี่ยในสังคมก่อนสมัยใหม่สมัยโบราณถึงสมัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาจับกับคอนเซ็ปต์เรื่องกษัตริย์ของไทยอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นภาษาที่ดีนะที่ว่าไงว่าเป็นคอนเซอร์ทีฟที่มีหลักการนะครับแต่ว่ามันน่าเสียดายคือหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครที่เข้าอยู่ในนั้นคนต่อมาที่ว่าไงมีฐานะมากคือหมอพุทธนคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์ก็มีความรู้ก็มีนั่นแหละแต่ว่าคึกฤทธิ์ก็เล่นกับการเมืองเพราะว่าตั้งแต่จอมพลป.มาแกก็ทะเลาะกับจอมพลป.ใช่ไหมพอหลังจอมพลมาเข้ามาสลิดที่ดินสนองการก็เป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสื่อพวกนี้จะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องเล่นการเมืองแบบเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปพูดความจริงแล้วคุณอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นเขาแกก็เล่นด้วยการชูสถาบันกษัตริย์ด้วยการทำให้บทบาทของพวกความคิดแบบอนุรักษ์กลายเป็นความคิดกษัตริย์นิยมอันนี้ก็คือปัญหาคือถ้าจะพูดว่าตอนนี้ฝ่ายอนุรักษ์ไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นทฤษฎีไหมเนี่ยตอนเนี้ยมีแล้วคือทฤษฎีกษัตริย์นิยมที่เป็นกษัตริย์นิยมอย่างนี้ที่แต่ว่ากษัตริย์สถาบันกับรีไวซ์ใช่ไหมแล้วรีไวซ์ขึ้นมาให้มีอำนาจในทางการเมืองในการกับคนจริงๆด้วยอย่างนี้ผลก็คือมันถูกวิจารณ์ไม่ได้มันถูกเปลี่ยนไม่ได้มันถูกเสนอไม่ได้กลายเป็นกลับเข้าไปสู่ความเชื่อแบบศาสนาคือตายตัวทุกอย่างตายตัวเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นอนาคตอนาคตนิยมไทยแบบนี้เนี่ยต่อคำถามเมื่อกี้นี่ก็คือว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะถ้าเปลี่ยนเนี่ยคุณวาเลต112เพราะงั้นมันเลยกลับเป็นเนี่ยเป็นวังวนนะตอนนี้ใช่ไหมที่เรานอกจากจะไม่หลุดพ้นแล้วเนี่ยเรายิ่งกัดกินตัวเองอ่ะเราสร้างบรรยากาศสร้างความเชื่อแล้วก็ทำกฎหมายให้มาทำลายตัวเองทุกวันต่างซึ่งถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันจะไม่เกิดตอนนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยก็คือสิ่งที่อนุรักษ์ไทยพยายามทำเนี่ยก็คือว่าโจมตีรัฐตัวเองแบบนี้แล้วคุณดูจากตอนนี้อเมริกามันกำลังไฟกับทรัมป์นี่ใช่ไหมแหลกเลยแบบนี้ใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่ทำเนี่ยมันก็จะเข้าสู่วังวนแบบการเมืองไทยโอเคผมก็เพิ่มแบบนี้ผมขออีกนิดนึงคืออีกเรื่องนึงก็คือว่าอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเนี่ยมันมีช่วงนึงที่เข้าสู่ช่วงวิกฤตเหมือนกันคือช่วงนิวดีลเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เดโมแครตครองอำนาจหมดคนจะสนใจเดโมแครตอยู่ตลอดแต่เขาอะแต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมอเมริกาเนี่ยมันเข้าใจว่าในช่วง60นะเขาเลยตระหนักแล้วว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนเขาต้องทำให้ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาหาเขาให้ได้เพราะคนรุ่นใหม่ในหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือก็ทอดทิ้งในเรื่องไม่สนใจเรื่องครอบครัวไม่สนใจเรื่องศาสนาเริ่มออกห่างจากฝ่ายขวามากขึ้นสิ่งที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมอเมริกันณตอนนั้นทำคือการดึงคนโดยใช้ทุนการศึกษาเขามีการตั้งสถาบันติ้งแต่งต่างๆมีการสร้างเครือข่ายมีเป็นระบบคือกลุ่มนี้เขารวยอยู่แล้วครับเขาเป็นฝ่ายที่เป็นพวกเศรษฐกิจที่สนับสนุนเรื่องlimited government นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเสรีภาพเศรษฐกิจสิ่งที่เขาทำก็คือเอาเงินพวกนี้ไปใช้กับในแง่ของให้ทุนการศึกษาให้ทุนการวิจัยและให้ทุนต่างๆกลายเป็นเครือข่ายที่แบบแล้วก็ฟังความรู้ความเห็นพวกนั้นว่าโอเคเราฟังความรู้ความเห็นนั้นแล้วแลกเปลี่ยนกันคืออย่างน้อยที่สุดเพื่อจะดึงเนี่ยเขาผมรู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาควรปรับตัวไงแต่อนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยแนวโน้มก็คือผมไม่เห็นการปรับตัวของเขาหรือการสร้างเครือข่ายถ้าจะเอาแบบนั้นคือสร้างเครือข่ายแบบสามัญติ้งแดงแต่ติ้งแดงที่ปรากฏออกมาเนี่ยปรากฏมันไม่มีคุณภาพถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่เป็นแบบติ้งแดงแบบอเมริกาที่เป็นติ้งแดงเอกชนแล้วสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่าง AEI หรือแม้แต่กลุ่มอื่นๆที่ผมให้ดูเนี่ยเขาก็ยังสามารถดำเนินสถาบันความเป็นติ้งแต่งของเขาต่อมาเรื่อยๆและบางทีมีการนำเสนอที่ไม่ส่งผลต่อ
นโยบายของภาครัฐด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แบบอันนี้หมายถึงสถาบันทิศทางไทยก็จะมีแบบนั้นอย่างเดียวคือผมคิดว่าบ้านเรามันตัวระบบราชการมันทำหน้าที่ตัวนี้ป่ะมันแอบสอบคนแบบหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็เลี้ยงคนแล้วมันก็แบบสร้างกรอบทางความคิดให้คนเป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะมันสามารถถูกคุ้มครองปกป้องอยู่ในระบบอย่างนั้นได้หรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจว่าระบบราชการไทยเราทำหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าในการที่จะเลี้ยงไอ้ความเป็นอนุรักษ์นิยมบางอย่างซึ่งพอฟังอาจารย์ธเนศอาจารย์ก็ใช่บ้านเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันมีนะผมว่ามันมีเครือข่ายของมันอยู่ซึ่งมันอาจจะฝังอยู่ในตัวระบบราชการแทนที่จะเป็นพื้นที่เอกชนที่มันมีความเรียกว่าอะไรมีการแข่งขันในทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเดี๋ยวต้องเล่าให้อาจารย์ธเนศฟังนึงนะอาจารย์ผมก็เป็นพวกซ้ายยุโรปนะอาจารย์เป็นพวกโปลิชจูที่ต้องการที่จะเป็นซ้ายนะม.6เรียนจบแล้วก็อยากเป็นพอลิเทเรียนอ่านมาร์กซ์อ่ะก็ไปอยู่ฝรั่งเศสนะอาจารย์ก็ไปทาสีถนนร่างแฟร์อะไรอะไรเงี้ยฮะพ่อแกบอกให้เวลา5ปีถ้าเธอนายยังไม่บรรลุนายก็ต้องไปเรียนหนังสือสุดท้ายแกก็บอกแกเป็นพอลิเทเรียนอยู่5ปีเสร็จแล้วพ่อแกก็ทนไม่ไหวให้แกไปเรียนอันดับ4แกบอกแกเรียนได้อยู่ 2-3 ปีอะฮะแล้วแกก็บอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยไม่เป็นซ้ายแล้วเพราะว่าด้วยเหตุผล2อย่างคือซ้ายมันชอบบอกว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมชิบหายแล้วแกบอกไม่เห็นชิบหายสักทีแต่ข้อที่2แกบอกว่าพอแกเข้ามาอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่พอลิเทเรียนอาจารย์แกบอกว่าโลกทุนนิยมมันดีกว่าเยอะแกบอกไม่น่าเลยเสียเวลาไป5ปีโอเคแต่แกไปเรียนกับฟูโก้ไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือแกก็แบบไปแต่ว่ามันสนุกอาจารย์เพราะว่าผมคิดว่าไอ้วัยรุ่นฝรั่งหรือว่าไอ้วิธีคิดแบบตะวันตกที่มันมีเสรีภาพหลังมันอายุ16หรือ18มันทำให้มันสามารถไป experiment กับสิ่งต่างๆได้แต่พวกเราทำไม่ค่อยได้นะจ๊ะมันต้องแบบต้องทำให้เป็นขั้นตอนต้องทำทันทีแก๊กเกียร์ก็มีไม่ได้แทบจะตัดสินใจเองทุกอย่างไม่ได้สักเรื่องเอาจริงในชีวิตพวกเราเนาะหรือเอเชียแบบเป็นแบบระบบวัฒนธรรมแบบเอเชียมันเลยทำให้เราเอ็กซ์เพร์ริเมนต์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อาจารย์ใช่แล้วก็น่าเสียดายอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตนะคะตอนนี้เราเลยเวลากันแล้วพอสมควรเอาเลยครับขอโทษครับค่ะก็คุยกันสนุกสนานมากเลยนะคะวันนี้ได้หลากหลายประเด็นเลยค่ะทั้งการเมืองสหรัฐรวมไปถึงแวะมาการเมืองไทยด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะท่านวิทยากรของเราทั้ง3ท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งหน้านะคะเราจะจัดขึ้นวันที่เดี๋ยวขออนุญาตรอแชร์สกรีนนิดนึงวันที่6มิถุนายนนะคะมาแล้วนะคะ6มิถุนายนวันจันทร์นะคะตอน10โมงถึงเที่ยงนะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องพิพิธภัณฑ์ชุมชนจีนความทรงจำและความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชนอาเนาะรูจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็จะนำเสนอโดยอาจารย์กฤษภพกรเพชรรัตน์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจริงๆอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์คณะรัฐศาสตร์ของเราด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะครั้งหน้าเป็นออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องไปแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาตลอดไลฟ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ